เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากวัดสาขาของสังฆทานท่านมาจากจังหวัดสระบุรีวัดบ้านพรับหลวงพ่ออุดมปุริปุณโญมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระยุทธจักรวโรดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่4221080 4221080และช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับนมัสการครับครับขอเจริญสุขญาติโยมที่ติดตามรายการธรรมะสว่างใจทาง SBBTV และก็ทางนี้ FMก็ฟังกันฟังอยู่เป็นประจำหรือว่าชมกันอยู่เป็นประจำก็มีปัญหาอะไรก็มาพูดมาคุยมาซักมาถามอะไรกันได้เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนาะเหมือนที่ในบาลีที่บอกว่าสุตตุสังละพระเตปัญญังมาฟังให้ดีแล้วก็จะทำให้เกิดปัญญาเนี่ยเกิดความเข้าใจนะเป็นทำไปทำมาก็จะกลายเป็นสุตตมยปัญญานะฮะปัญญาที่สามารถจะนำพาไปสู่ความดับทุกข์นะฮะหมดทุกข์หรือสิ้นทุกข์อะไรก็แล้วแต่ที่เราจะเรียกกันนะฮะเพื่อการฟังใช่ใช่เพราะว่าเราดูที่ไม่ต้องอื่นไกลเราดูครั้งพุทธกาลเขาฟังธรรมอย่างบรรลุธรรมได้เลยใช่ไหมเพราะว่าอะไรเขาสั่งสมเหตุปัจจัยไว้เป็นอะไรน้ำใกล้เต็มแก้วใช่ใช่น้ำจะเต็มฮะใกล้ๆจะเต็มแล้วบารมีใกล้จะเต็มมีของเก่าอยู่ของเก่ามีเยอะต้นทุนไงเขาเรียกว่ามีต้นทุนมาเยอะมาเติมมาเสริมไม่ยิ่งหน่อยก็เลยทำให้เต็มเลยใช่ไหมครับผมแต่เหล่านี้ถ้าพยายามถ้ามันยังตื้นอยู่ยังไม่เต็มนี่ต้องพยายามเติมกันไปครับผมหมั่นให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนานะมันก็เป็นบุญที่หนุนนำครับผมทำให้ชีวิตเราไม่ตกต่ำทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้านะครับจากนั้นต้องใช้ชีวิตให้มันเกิดสตินะฮะแล้วเกิดปัญญาใช้ชีวิตให้มันเกิดคุณค่าเนี่ยครับก็บอกว่าอะไรจะมีคำเขียนที่เขาคำฝากไว้ชอบเขียนอะไรคำฝากไว้เรื่อยๆบอกว่าถ้าอะไรฮะหลงทางอะไรแค่ผิดทิศเนี่ยถ้าเราหลงทางเนี่ยแค่ผิดทิศเนี่ยแต่ถ้าหลงเส้นทางของชีวิตมันผิดทั้งทิศผิดทั้งทางเลยเห็นไหมเนี่ยน่าเป็นห่วงนะเห็นไหมยังบอกว่าภัยยิ่งใหญ่ของชีวิตคือความคิดที่ลุ่มหลงนะฮะนี่สำคัญภัยภายนอกก็ไม่ค่อยภายนอกก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ภัยที่เกิดจากความคิดในจิตใจของเรานี่สำคัญเลยไหมครับจะถูกหลอกแล้วจะหลงไหมถ้าหลงจิตเนี่ยหลงความคิดมันหลงไปทั่วชีวิตเลยฮะแต่หลงทางนี้เดี๋ยวก็กลับได้เออนี่ผิดแล้วเดินกลับได้แต่หลงจิตหลงความคิดนี่บางทีก็กลับยากเหมือนกันนะใช่ไหมบางคนหลงไปตลอดชีวิตก็มีอะไรพาไปนำไปพาอะไรก็ไม่เชื่อไม่ฟังอะไรไม่ตามเลยเห็นไหมมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างจะสูงอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ที่การเชื่อมั่นในยันต้องประกอบไปด้วยเหตุและผลไงถ้าขาดเหตุผลแล้วมันก็เป็นอัตราตัวตนหมดใช่ไหมมันก็ผิดนะมันกลายเป็นความถูกใจไปไม่ใช่ความถูกต้องฮะนี่น่ากลัวนะถ้าเอาความถูกใจเป็นมาตรฐานไม่มีความถูกต้องเป็นไงเขาเรียกว่าไม่มีธรรมาธิปไตยเห็นไหมไม่ได้เอาความถูกต้องหลักของพุทธศาสนาต้องมีธรรมาธิปไตยจะเป็นอัตราธิปไตยหรือว่าโลกาธิปไตยเอาตนเป็นใหญ่เอาพวกเอาหมู่เป็นใหญ่อันนั้นไม่ใช่ธรรมาธิปไตยถูกใจจะไม่ถูกต้องก็ได้ใช่มันถูกใจแต่ไม่ถูกต้องอันนี้สำคัญนะต้องเข้าใจให้มันถูกถ้าเข้าใจถูกทำถูกแล้วมันก็ความทุกข์มันลดลงมันหมดไปขึ้นไปจะด้วยซ้ำไปก็ฝากกับกันไว้ด้วยนะเพราะว่าเราเป็นชาวพุทธศาสนาพุทธนี่สอนให้คนนะฉลาด
ฉลียวอันนี้จริงจะไม่ประมาทครับผมถ้าฉลาดขาดเฉลียวเดี๋ยวมันจะแหลบอะฮะไอ้นี่น่ากลัวมากอะแม้ขับรถไปถ้าว่าประมาทเป็นไงฉลาบลงข้างทางเป็นไงอันตรายไหมอันตรายเกิดอุบัติเหตุนะฮะเก็บตัวได้ครับมีโยมต่อมาครับขอโอกาสครับหลวงพ่อครับมีสายข่าวจากนนทบุรีครับโยมชูศรีเมื่อวานก็โทรมาเจริญสุขเจโยมค่ะกับนมัสการเจ้าค่ะทุกคนเจ้าทั้งสองลูกค่ะโยมอยากจะถามว่าคนที่เกิดอุบัติเหตุอะค่ะรถชนกันเนี่ยค่ะมันเป็นเพราะว่าเป็นเพราะเวรกรรมหรือว่าความประมาทคะและโยมขอฟังคังทีวีนะเจ้าค่ะกับนมัสการเจ้าค่ะครับทูลถามหลวงพ่อครับอุบัติเหตุใช่ไหมครับเป็นเพราะความประมาทหรือว่าเป็นเพราะเวรกรรมเวรกรรมมันก็บวกด้วยกันนะฮะเป็นทั้งเวรกรรมด้วยถ้าไม่มีเวรกรรมมันก็คงไม่ประมาทไอ้ให้ประมาทเพราะว่ามันถึงกุเวรกรรมเหมือนกันเนี่ยเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันฉะนั้นมันจะมีทั้งความประมาทและเป็นเวรกรรมด้วยแต่ทีนี้จะให้มันลดลงก็ต้องเราก็ต้องกรรมคือการกระทำในปัจจุบันเวลาเราขับรถก็ต้องตั้งสติต้องมีสมาธิในการขับเท่านั้นหน่อยใช่ไหมอย่าบอกว่าถ้าพูดง่ายถ้าขับแบบมีสติขับอย่าให้มันไวเกินไปนะพูดให้ขำๆเป็นข้อคิดเนี่ยบอกว่าขับช้าช้าเทวดาจะคุ้มครองถ้าขับขนองขนองผีจะจองไปเฝ้าป่าช้าอะไรอย่างเงี้ยฮะเห็นไหมอันนี้เพื่อให้มีสติกันนะเพื่อให้ความไม่ประมาทนะนั่นนะจึงบอกว่าสำคัญที่สุดสตินะไม่ใช่ขับจนช้าคนไปนะช้าคนไปคนก็บ่นนะคนกับรถโดนถนนนะบ่นอีกจังการนะอย่าให้มันช้าเกินไปแล้วก็อย่าให้มันเร็วเกินปฏิภาณของเราหรือว่าสติของเราเพราะว่าการปฏิภาณการขับรถหรือสติการขับรถเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะฮะบางคนขับไวประมาทขาดสติก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายแต่คนขับช้าเกินไปบางทีก็ประมาทเป็นการขับช้าไม่ใช่ว่าไม่ประมาทนะฮะบางทีขาดสติก็มีอุบัติเหตุเป็นการเนี่ยนะฮะมันแล้วแต่บุคคลอะใช่ไหมแล้วแต่เหตุปัจจัยนิสัยของแต่ละคนนะแต่ขึ้นอยู่กับความไม่ประมาทแต่นี่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันก็มีทั้งกรรมเก่าแล้วก็ความประมาทในปัจจุบันนั้นด้วยแต่นั้นถ้าจะให้ดีเราก็ต้องพยายามให้มีสติเข้าไว้อะฮะเห็นไหมเวลาเขาขับรถอะไรเงี้ยเพราะว่าจะพลาดไปเพียงวินาทีเดียวมันก็เป็นแล้วเนาะแต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วฉะนั้นก็ทั้งสองอย่างนะโยมนะมีทั้งอะไรกรรมเก่าแล้วก็มีทั้งประมาทในปัจจุบันนั่นแหละกรรมในปัจจุบันไงคือความประมาทนั่นเองฮะอันนี้สำคัญเหมือนกันหมายถึงว่ากรรมนี่มันกำลังรอให้ผลอยู่ใช่ไหมครับมันก็รออยู่แล้วรอให้ผลด้วยกันทุกคนนะจะช้าหรือเร็วให้ผลหมดละตราบใดที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนะกรรมก็ตามเช็คบินเราตลอดนะฮะเห็นไหม ถ้าว่าเราบุญอ่อนนะกำลังลงเมื่อไรกรรมก็ตามมันทันเมื่อนั้นเขาบอกว่าเปรียบเหมือนว่าละเหมือนสุนัขไล่เนื้อถ้าเนื้อมันอ่อนล้าเมื่อไรวิ่งทันสุนัขมันก็วิ่งทันแต่สุนัขป่าก็กัดเลยกัดเนื้อนะแต่ถ้าเนื้อมันยังมีกำลังอยู่มันก็ยังหนีพ้นอยู่กรรมก็มีลักษณะอย่างนั้นนะถ้าเรายังมีบุญมีบารมีอยู่ก็กรรมยังตามให้ผลไม่ทันเหมือนพระโมคคัลลานะไงผมมาพบสุดท้ายเลยใช่ไหมก่อนจะนิพพานเลยกรรมมาเช็คบินเลยต้องจะถูกโยนถูกตายอันนั้นเป็นอนันตริกรรมเคยทำไว้ในอดีตนะมันทัดส่งผลให้แต่ว่าเมื่อท่านใช้นิกรรมเสร็จแล้วท่านก็ไม่ต้องกลับมามีเวรมีกรรมอีกต่อไปหมดเวรหมดกรรมไปแล้วจบไปเนี่ยภพนั้นภูมินั้นเองครับโอกาสครับหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากโยมวิไลครับจากจังหวัดสุพรรณเจริญสุขจ้ากราบนมัสการเจ้าค่ะพระคุณเจ้าทั้งสองลูกค่ะลูกจะขอถามธรรมะหน่อยนะคะว่าลูกนั่งมาตั้งแต่บวชมากนะบวชเนคขัมมะนะตั้งแต่บวชมาเยอะประมาณต้อง20ครั้งนะครับวัดไหนนี้ก็ไปเงี้ยแต่ก็นั่งมาถึงบ้านก็ปฏิบัติอย่างที่ลูกไปวัดมาอย่างนั้นนะคะปฏิบัติมาเรื่อยนั่งทุกคืนเลยนั่งสมาธินะคืนนะชั่วโมงมันไม่ถึงมันก็นั่งมาบางครั้งบางคืนก็นั่งต้องเที่ยวหัวค่ําแล้วก็ตอนค่นสว่างที่ต้องตี 3 ตี 4 อย่างเงี้ยแต่ไม่เคยเห็นอะไรเลยนั่งไม่เห็นเลยค่ะพระคุณเจ้านั่งก็ธรรมดาแต่สมาธิดีมากเลยแต่ก็ไม่เห็นอะไรที่วัดสว่างที่เขาเห็นเนี่ยนะคะลูกไม่เคยเห็นเลยค่ะเอาข้อฟังทางวิทยุนะคะครับหลวงพ่อการนั่งอย่างนั้นที่ว่าไม่เห็นอะไรแต่ว่านั่งไปแล้วจิตใจสงบก็ดูเอาความสงบนั่นนะฮะความพ้นทุกข์ผิวความสงบบางทีการไปเห็นอะไรก็ทำให้จิตใจเราฟุ้งซ่านทำให้เราปรุงแต่งอ่ะเหมือนเรานั่งสมาธิบางคนติดนิมิตอ่ะเห็นนั่นเห็นนี่ก็อยากจะรู้อยากจะเห็นอะไรเรื่อยเปื่อยไปเลยนะ
กลายเป็นความฟุ้งซ่านกลายเป็นอุปทานไปเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นปัจจัยปรุงแต่งเพราะสมาธิเนี่ยที่ไปปรากฏเป็นนิมงนิมิตอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อยากรู้อยากเห็นมันยิ่งขึ้นไปจะเห็นอะไรบ้างจะรู้อะไรบ้างบางทีมันก็ไม่สงบได้เหมือนกันแต่สมาธิเมื่อเข้าถึงขีดขั้นแล้วไม่เห็นอะไรเราเห็นจิตเห็นความคิดมันสงบระงับนะฮะไม่อยากรู้อยากเห็นนะใจมันเป็นสุขนะฮะเมื่อว่าไม่รู้ไม่เห็นอะไรก็แหมจิตใจมันสงบมันเย็นดีนะเหมือนการประพฤติปฏิบัตินะจริงจังเข้าแล้วนะครูบาอาจารย์ว่าอย่าไปติดนิมิตนะเห็นเทวดาเห็นนางฟ้ามาบอกมากล่าวมาเล่าอะไรกันแล้วแต่มาปรากฏอะไรเห็นนั้นอันนั้นไม่ใช่จิตมันออกนอกไปสร้างอุปทานเป็นปัจจัยปรุงแต่งต้องน้อมเข้ามาดูจิตดูความคิดดูจิตดูความคิดที่มันละนิมิตนั้นได้มันอยู่กับปัจจุบันนะฮะจิตใจมันสงบต่อเนื่องความโลภก็ไม่มีความโกรธก็ไม่มีความหลงไม่มีในขณะนั้นมีอุเบกขารู้แล้วเฉยรู้แล้วเฉยเหมือนที่หลวงปู่ท่านว่าอันนั้นนะรู้แล้วเฉยรู้แล้วเฉยไม่ขุ่นใครจะมาขยับไม่ขยับขยื่นเห็นไหมไม่มีตะกอนอะไรนั่นทำอย่างนั้นไปบ่อยๆอันนั้นคือความสงบที่แท้จริงหรือว่าเป็นสมาธิที่แท้จริงเมื่อทำอย่างนั้นไปบ่อยๆต่อเนื่องยาวนานไปนะฮะมันจะเป็นความเคยชินไม่อยากไปรู้ไปเห็นอะไรเห็นไหมเห็นทางตาเนื้อก็พอดูอยู่แล้วเห็นไหมนั่งสมาธิยังไปติดอยู่ในก็อยู่กับนิมิตนี่แหละฟุ้งซ่านอยู่กับนิมิตเนี่ยนี่วันนี้จะเห็นอะไรบ้างเห็นไหมอะไรจะมาปรากฏทางตาทางหูบ้างอะไรเงี้ยนะความจริงสิ่งเหล่านั้นผู้ที่เขาประพฤติปฏิบัติได้ฌานได้สมาธิเขาไม่อยากไปรู้ไปเห็นแต่มันมีเหตุปัจจัยที่สายแต่ว่าเขาต้องละถ้าไม่ละก็จะไปติดอยู่นั่นนะฉะนั้นพวกที่เป็นพวกฤาษีที่เขาทำฌานสมาบัติได้บางทีเขาก็ไปติดอยู่ในมิตรนั้นนะใช่ไหมจึงไม่หลุดพ้นไงฮะนี่พุทธเจ้ายังมาต่อยอดที่ว่าถ้าไปติดอยู่กับสิ่งนั้นไม่หลุดพ้นต้องมาเจริญวิปัสสนาให้มันเกิดขึ้นรู้แจ้งเห็นจริงไม่ต้องไปมีนิมิตนะหลุดจากนิมิตเพราะนิมิตนั้นมันก็ยังเป็นอุปทานอยู่ที่เห็นนะฮะมันยังเป็นเรื่องอุปทานที่ว่ายังอยู่กับสมมตินั้นอยู่สมมติว่าเป็นนิมิตนั้นเป็นรูปนั้นภาพนี้อะไรเสียงนั้นอะไรเนี้ยแต่ที่จริงที่หลุดพ้นจริงๆนั้นไม่มีนิมิตไม่มีภาพไม่มีเสียงมันมีแต่ตัวรู้ที่หลุดออกไปนั่นเองครับผมที่ละออกไปตรงนั้นนั่นคือการทำสมาธิที่ถูกต้องแล้วก็ตรงที่สุดเนี่ยไม่แวะลงข้างทางเนี่ยครับผมนี่สำคัญนะฝากไว้ด้วยโยมให้เห็นจิตเลยฮะให้เห็นจิตเห็นความคิดตัวเองนิมิตไม่ปรากฏก็ไม่เป็นไรไอ้ที่เขามาเล่ามาบอกเราก็เห็นนั่นเห็นนี่เราก็อยากจะไปเห็นกับเขาบ้างถ้าอยากแล้วไม่หยุดแล้วไม่เย็นแล้วความอยากมันเกิดขึ้นน่ะถ้าหยุดซะบ้างเดี๋ยวมันเย็นถ้ามันจะเห็นก็เห็นเองอย่าไปเห็นด้วยความอยากฮะต้องเห็นด้วยการหยุดดีกว่าครับนะฝากไว้นะโยมครับขอโอกาสหลวงพ่อครับผมอยากจะถามประธานหลวงพ่อตกลงการขั้นตอนหรือการที่เราผ่านระดับการปฏิบัติที่เราจะรู้ว่าเราเจริญขึ้นยังไงมันจะต้องผ่านนิมิตหรือต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างครับหลวงพ่อครับบางทีเราก็ไม่ต้องไปผ่านนิมิตแต่เพราะนิมิตนี่ที่ยึดมั่นถือมั่นกับอดีตอนาคตหรือว่าสิ่งที่พอใจไม่พอใจจะเป็นวัตถุสิ่งของหรือบุคคลถ้าเราไปยึดติดอย่างนั้นเราพยายามกำหนดทำความรู้พยายามถ้าเราใช้สมถะอุบายวิธีการทำให้จิตสงบเหมือนที่เราทำกันนั่นนะมากำหนดรู้ดูไปเห็นไหมมากำหนดรู้ดูที่จิตจิตมันติดไหมจะตัดยังไงสติมันอ่อนไปหรือเปล่าสมาธิบกพร่องไหมความเพียรไม่พอหรือเปล่าเห็นไหมเราก็มาดูตรงนั้นมาแก้ไขมาปรับเปลี่ยนตรงนั้นทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็รู้วิธีการในการที่จะสกัดกั้นสิ่งที่จะมาครอบงำทางจิตคือให้ความโลภโกรธหลงจากปัจจัยปรุงแต่งที่จริงมันเป็นเรื่องของความปรุงแต่งของสังขารนะความขาดมันจะต้องมีปรุงแต่งมาไปสร้างอุปทานข้างนอกข้างในบ้างข้างนอกบ้างข้างในบ้างในอดีตบ้างมันก็มาปรุงในอนาคตมันก็ปรุงนะฮะแต่ถ้ามารู้ปัจจุบันมันรู้รางกลางมันก็เห็นทั้งอดีตอนาคตปรากฏเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกำหนดไปมีสติอย่างนั้นนั่นแหละมันก็ค่อยๆลดแค่ละถ้าตัวรู้มันชัดเจนขึ้นอ่ะมันจะค่อยรู้ค่อยละไปเองเราจะกำหนดเบาเข้าหน้าอย่างไรไม่ปัจจัยไม่สำคัญตรงนั้นมันอยู่ที่ว่าถูกกับจริตจิตใจของเราหรือไม่ทำให้เรารู้เราละได้เปล่าฉะนั้นจะแบบบอกว่าอย่างนั้นถูกอย่างนั้นใช่อย่างนี้ไม่ใช่มันใช่เฉพาะบุคคลไม่ใช่เฉพาะบุคคลนะมันไม่เหมือนกันหรอกฉะนั้นกรรมฐานทำไมมี40อย่างล่ะในพระไตรปิฎกเป็นสมถะภาวนาอุบายวิธีการทำจิตให้สงบแต่วิปัสสนาคือความรู้แจ้งเห็นจริงในจิตมีอันหนึ่งอันเดียวกัน
แต่ฉะนั้นจะมีอุบายอย่างไรก็แล้วแต่มาถึงที่แล้วเนี่ยมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดนะรู้ระระผัสสะทางอายตนะอันนั้นเห็นไหมพอมีอินทรีย์สังวรละนิวรณ์ละไอ้นิวรณ์ทั้ง5ได้พอละนิวรณ์ทั้ง5ได้มีตัวสมาธิตั้งความตั้งมั่นของจิตทีนี้มีสิ่งที่มากระทบกระทั่งทางใจไม่ครูบาอาจารย์บอกว่าต้องให้มาได้ปฐมมรรคปฐมฌานอิตเป็นเอกคตาเป็นอุเบกขาขึ้นมานั่นมันจะเห็นปัจจัยปรุงแต่งชัดเจนทำไมพระพุทธเจ้าทรงตรัสตรงใดว่าสิ่งใดเกิดมาแต่เหตุก็ต้องไปแก้ที่เหตุเพราะเหตุมันเป็นผลใช่ไหมสุขหรือทุกข์มันมีเหตุใช่ไหมมันต้องมีต้นเหตุของความสุขและทุกข์เกิดขึ้นจากอุปทานเหล่านั้นฉะนั้นก็ต้องไปดูตัวสมุฏฐานและสมุทัยซึ่งเป็นเหตุของความทุกข์ที่เกิดขึ้นอันนั้นถ้าดูด้วยปกติธรรมดามันเห็นไม่ชัดเพราะว่าอะไรมันถูกครอบงำใช่ไหมครอบงำด้วยภาวะของสังขารปรุงแต่งที่สติไม่พอสมาธิยังไม่แนบแน่นไม่เห็นทีนี้มันก็จะต้องพยายามเจริญสติแล้วมีสมาธิให้มากขึ้นสังวรสำรวมมากขึ้นอะไรเงี้ยอันนั้นเพื่อเข้าไปรู้เหตุตรงเนี้ยใช่ไหมอันนี้มันก็อยู่ที่การฝึกนะการฝึกฝนที่ต้องอาศัยความเพียรใช่ไหมอาศัยความพยายามอันไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนี้อันนั้นไม่ต้องไปเจตนาเห็นให้รู้จิตและเห็นจิตนะฮะเขาเห็นจิตในจิตนะฮะเห็นจิตในจิตเงี้ยฮะหมายถึงอย่างนี้หลวงพ่อหมายถึงการปฏิบัติเนี่ยที่สุดแล้วทุกคนก็ต้องไปพบกันที่จุดวิปัสสนาใช่ไหมครับใช่ใช่วิปัสสนาคือความรู้แจ้งเห็นจริงในจิตเนี่ยนะฮะวิปัสสนาแปลว่าวิแปลว่าหลุดนะฮะวิปัสสนารู้แจ้งของความหลุดพ้นอะไรอย่างเงี้ยใช้ความหมายชัดเจนก็เป็นลักษณะก็เห็นในจิตนะฮะก็ธรรมดามันทุกข์ก็จิตมันทุกข์หรืออะไรมันทุกข์ล่ะจิตทุกข์แต่จิตมันเป็นทุกข์มันก็ต้องอ่านจิตอ่านจิตเมื่อตอนที่อยู่ในห้องวิปัสสนาเหมือนกันนะครูบาอาจารย์บอกว่าโอ้ยที่เรียนมาเยอะแยะค่อนข้างจะท่องจําอะไรได้เยอะอย่างนั้นในพระไตรปิฎกอ่ะเพราะจะจําแม่นน่ะบวชใหม่ๆใช่มั้ยยังอายุยังน้อยใช่มั้ยจําแม่นหมดจําโอ้โหพละพยัญชนะชัดเจนหมดแหละแต่ท่านบอกว่าไม่เอาตรงนั้นให้มาอ่านจิตอ่านความคิดอย่างเดียวพระไตรปิฎกในตู้ไม่เอาเอาในตัวที่เรียนมาศึกษามาอะไรไม่ต้องเอาในตัวให้ดูจิตดูความคิดอย่างเดียวครับจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนนี่ใช้สติปัฏฐานทั้ง4ให้อ่านจิตอ่านความคิดอย่างเดียวเห็นมั้ยที่ว่าให้กำหนดอย่างเดียวไม่ให้พูดไม่ให้อ่านไม่เขียนไม่ให้สวดอ่ะปิดประจามปิดหมดเลยให้ดูจิตอย่างเดียวอ่านจิตอ่านความคิดให้ออกจิตมันจะคิดอะไรเนี่ยก็อ่านให้ออกคิดดีหรือไม่ดีเนี่ยให้เห็นชัดเลยมันมาจากที่ใดที่ไหนต้องดูตรงนั้นนะครับแล้วอยู่เป็นปีๆอ่ะใช่ไหมแล้วก็ต้องกำหนดให้มันก็ค่อนจะช้าๆสโลโมชั่นหน่อยอะไรเงี้ยนะให้มีสติเอ้ยกำหนดให้จิตมันสั่งให้จิตมันสั่งนะฮะไม่จะทำไปตามความเคยชินธรรมดานี่จะทำไปตามความเคยชินนะบางทีจิตเราไม่รู้นะฮะบางทีทำไปแล้วอ่ะนี่มาทำอะไรเนี่ยฮะเพิ่งมารู้ตัวเคยไหมใช่ทำอะไรหยิบอะไรเนี่ยไหมทำอะไรเนี่ยออกไปข้างนอกห้องบางทีอ้าวออกมาทำไมน่าๆยังไม่รู้เลยแต่ถ้าอยู่อย่างนั้นต้องให้จิตสั่งก่อนครับต้องให้จิตสั่งกำหนดรู้ที่จิตก่อนครับจิตจำเริงนะมันจะได้เห็นจิตชัดไงครับมันจะไปทำอะไรดีไม่ดีฮะไปสุขแล้วเป็นทุกข์ไปทำนะสงบไม่สงบมันก็จะดูตรงจิตนะฮะถึงเรื่องของปฏิบัติธรรมก็ให้จิตเราติดตรงนั้นแหละเราก็เรียนปฏิบัติธรรมได้ตลอดเลยหลวงพ่อเราต้องทำได้ตลอดอยู่ผู้เดียวก็ทำได้ตลอดก็ไม่พูดกำหนดอย่างเดียวกำหนดอย่างเดียวให้รู้อยู่อย่างนั้นน่ะมีสติอยู่กับตัวเองขณะเคี้ยวข้าวนะเวลาฉันข้าวทุกคำเกิดจะต้องกำหนดรู้เมื่อรสสัมผัสลิ้นนะฮะเห็นไหมรสสัมผัสลิ้นเปรี้ยวหวานมันเค็มรสที่ว่าใช่ชอบมันมีความพอใจไหมรู้สึกไงรู้หมดต้องรู้สึกตรงนั้นต้องกำหนดให้รสมันดับถึงกำหนดรู้ด้วยกำหนดรู้ฮะแล้วต้องอมไว้จนฝ่ารสมันจะดับถ้ารสยังไม่ดับยังยินดีติดอยู่ในรสนั้นยังไม่เกินก่อนยังติดในรสนะพอใจในรสนะไม่พอใจในรสนะต้องให้มันเฉยก่อนโอ้รสดับแล้วหนอรสดับหนอแล้วค่อยๆเกินไปทีละคำไม่ขาวไม่ดำนั่นที่นั่นคือเกินไปทีละคำคืนไปถึงลงในท้องแล้วถึงได้รู้โอ้ถึงท้องแล้วยังมีปกติยังไม่วินดีนไรแล้วก็ค่อยตัดทีละอีกคำหนึ่ง แล้วค่อยกำหนดรู้ช้านะผู้อยู่ในห้องวิปัสสนาผมฉันครั้ง2ชั่วโมงอ่ะคำหนึ่งต้องกำหนดอมไว้ทั้ง3นาทีถึงจะคืนไปทีละคำ สองชั่วโมงนะไม่ได้กี่คำนะฮะครับผมเราฉันมังสวิรัติด้วยตอนนั้นครับแต่มันยังติดอยู่ในรถขนาดเป็นมังสวิรัติเนี่ย แต่นั้นเลยเข้าไปจะเข้าใจว่าความเป็นสัตว์เป็นบุคคลที่เวลาที่เราสวด
ในปฏิสังขโยยถาปัจจยังใช่ไหมพิจารณาหาเนี่ยไหมไม่ใช่สัตว์บุคคลมันอยู่ที่จิตเราเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นธาตุแต่ว่าจิตเรามาปลุกเขาเรียกว่าอะไรไม่เรียกผีให้ลุกปลุกผีให้ตื่นเนี่ยแต่จริงๆมันไม่มีมันเป็นธรรมชาติเป็นธาตุดินมันอาหารนะจะเป็นเนื้อสัตว์หรือเป็นผักมันก็เป็นธาตุดินหมดแหละแต่ว่าจิตของเราไปพอใจหรือไม่พอใจอันคือสัตว์เนี่ยเป็นตัวตนตัวตนก็คือเราใช่ไหมสัตว์บุคคลก็คือตัวเราที่ว่าแหมเราอร่อยเราชอบเราไม่ชอบตัวตนคือสัตว์บุคคลคือสังขารปรุงแต่งอันนี้นะฮะมันคือปรุงแต่งอันนี้คือสัตว์บุคคลเราจะไปดูตรงนั้นนะพอเราปฏิบัติจริงๆมันจะเห็นอย่างนั้นโอ้มันไม่ใช่ที่ว่าถ้าเรามาสวดมาท่องอย่างมันต้องไปเรื่องของการทำอ่ะเข้าใจนะสวดก็ต้องก็ท่องบนไปนกแก้วนกขุนทองเป็นสัญญาไม่ใช่ปัญญาที่เกิดขึ้นจากจิตที่สัมผัสที่ว่าปล่อยละวางได้เพราะว่าทำจิตให้ว่างจากอะไรการที่ติดในรถติดในลิ้นอะไรเงี้ยความเพราะชอบความชังอะไรคือเอามาปฏิบัติน่ะต้องทำอย่างนั้นนะครูบาอาจารย์ท่านก็สอนถูกอ่ะพอถ้าไม่อยู่ในห้องวิปัสสนาแล้วอะไรสิ่งรบกวนมาเยอะเพราะนั่นต้องอยู่ผู้เดียวใช่ไหมครับผมแล้วก็ต้องกำหนดเพราะไม่พูดไม่อ่านไม่เขียนไม่สวดให้อ่านจิตใจอย่างเดียวอ่านจิตอ่านความคิดอ่านระยบทนั่งยืนเดินนอนมีเวทนาไงจะลุกจะนั่งจะถ่ายหนักถ่ายเบาจะแปรงฟันอะไรนี่ต้องค่อยๆทำสติให้รู้ว่ามีความพอใจไม่พอใจหรือเปล่าได้อานิสงส์มากได้ได้อานิสงส์มากก็อานิสงส์ดีฮะเพราะว่าต้องฝึกอย่างนั้นไม่งั้นจะเพราะจิตมันไวตายไปฮะเห็นไหมแป๊บเดี๋ยวก็ไปนู่นไปนี่ไปสร้างอุปทานแล้วฉะนั้นเราก็ต้องสำรวมสังวรระวังเพื่อดักจิตนะไม่ให้ออกไปภายนอกเรามานึกถึงว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่ากายนั้นเป็นฐานที่นั่งของจิตจิตต้องไม่ทิ้งฐานคือกายเราก็จะเข้าใจธรรมะได้ชัดเจนขึ้นไม่ส่งจิตออกไปนอกกายอย่างนั้นที่เราสวดแต่ว่าติงสาการะอาการ32ในกายคตาสติอะไรเนี่ยเนาะเห็นไหมนั่นแหละข้อให้อยู่ในถ้าอย่างนั้นต้องให้อยู่ในอาการ32นะสำรวจตรวจดูท่องเที่ยวอยู่ในอาการ32นะฮะให้จิตวกวนวนเวียนอยู่ตรงนั้นตรงนั้นอ่ะให้ไม่ให้ออกไปข้างไหนก็ครั้งพุทธกาลก็มีพุทธเจ้าท่านสอนให้พระ30รูปไปการะกันปฏิยายกันติดสองนะครับอันนี้ก็ให้ไปบริกรรมให้พิจารณาถึงนั้นนะพระ30รูปนั้นเสด็จไปนะพระอรหันต์นะด้วยการเจริญกายคตาสติหรือว่าเดวติงสาการะสัตยายอาการ32ที่เราสวดกันอายังโคเมกาโยกายของเรานี่แลไปจันอะไรมัตเกมัตลุมคังเถื่อมันสมองในกระโหลกศีรษะอะไรเงี้ยนะขณะเขาพิจารณาอย่างนั้นขนาดว่าโยมอุบาสิกาที่เป็นโยมปวารณาพระทั้ง30รูปนะฮะเป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะเห็นพระมาบำเพ็ญเพียรกันที่ป่าก็ค่อนข้างจะกันดารแต่โยมผู้หญิงคนนี้เขาก็มีศรัทธาแล้วก็เป็นคนค่อนข้างจะมีฐานะที่สามารถจะดูแลปัจจัยสี่ให้พระได้ใช่ไหมก็มีศรัทธาแต่ว่าโยมก็ขอเรียนกรรมฐานด้วยพระคุณเจ้าเรียนกรรมฐานบทใดจากมาจากพระพุทธเจ้าบอกว่าเดวัตติงสาการะพระเจ้าให้มาสาธยายอาการ32นี่แหละก็บอกอุบาสิกาอุบาสิกาไปทำนั้นบรรลุเป็นอนาคานะได้เจโตอีกต่างหากนะรู้ว่าละจิตของพระด้วยพระไปอยู่ชายป่าทีนี้มันกับกันดารไม่เหมือนกับอยู่วัดใช่ป่ะไอ้นุก็ขาดไอ้นี่ก็ไม่มีอาหารบางทีก็ใช่บางทีก็ไม่ใช่บางทีก็ชอบไม่ชอบอะไรสักปัจจัย4มันไม่สมบูรณ์นะเหมือนเราไปเดินทุรังอะไรสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์อันนั้นครูบาอาจารย์ให้เขาไปฝึกอย่างนั้นฝึกความอดทนอดยากอดลำบากอะไรอย่างเงี้ยเราการจะให้สิ่งที่ชอบมันก็ไม่มีให้อะไรต้องยินดีในสิ่งที่ตนได้พอใจในสิ่งที่ตนเองมีแล้วต้องฝึกใจให้เป็นตรงนั้นใช่ไหมครับนี่ทำไงล่ะอุบาสิกาเมื่อประพฤติปฏิบัติธรรมบรรลุเป็นอนาคามีได้เจโตรู้ว่าไปดูพระคุณเจ้าที่ภาวนาว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยท่านจะขาดเหลืออะไรบ้างก็ต้องไปดูจิตองค์นั้นก็ต้องการนั่นองค์นี้ก็ต้องการนี่ก็คือนะรู้ดิตอนเช้าเอาไปถวายหมดทั้ง30รูปเลยครับพระบอกยังไม่ได้บอกอุบาสิกาก็ถามว่าท่านนั้นท่านนี้บอกว่าท่านบอกหรือเปล่าเนี่ยโยมเขาภาวนาบอกไม่ได้บอกอ่ะจัดมหาเรียบร้อยโอ้โหพระโยมก็พระก็สะดุ้งเลยทำไมอุบาสิกานี่มารู้ว่าละจิตถึง30รูปทำไงคงจะอยู่ไม่ได้คิดไม่ดีอายโยมแย่เลยนะกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะว่ากลัวอายโยมพระเจ้าว่าเอามาทำไมปฏิบัติได้อะไรมรรคผลอะไรยังไม่ได้เลยเอามาทำไมล่ะก็อายโยมโยมรู้ว่าละจิตอะไรเงี้ยเดี๋ยวกลัวจะคิดไม่ดีอายโยมอีกอะไรเงี้ยเป็นละอะไรเงี้ยครับผมก็ดีแล้วพระเจ้าว่ากลับไปใหม่ถ้าเธอไม่ต้องการให้เขารู้หรือรู้จิตเราเห็นก็
ไม่เอาจิตออกข้างนอกให้จิตอยู่ในกายไม่ว่าจะนั่งจะยืนจะเดินเธอก็สัตยายไหมแต่ว่าจิตไม่ให้ออกนอกเลยเขาจะมาอ่านจิตเธอไม่ออกหรอกเขาไม่เห็นจิตเราหรอกไอ้ที่เธอจิตเธอออกไปนะเขาอ่านจิตเราออกกันนะต้องการอะไรเพราะจริงส่องออกไปข้างนอกกลับมาใหม่ทีนี้ก็ภาวนากันตัวตั้งยืนเดินน้องๆพยายามสำรวมให้จิตออกเลยกลัวบาติกาจะรู้ไหมไม่ทิ้งฐานกายไม่ทิ้งฐานกายเลยไม่ช้าไม่นานสำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้ง30รูปอันนี้อยู่ในพระไตรปิฎกนะครับหยิบยกมาเปรียบเทียบให้ฟังถ้ามีปัญหาอะไรไหมครับขอโอกาสครับหลวงพ่อครับมีปัญหาจากจังหวัดสุพรรณครับโยมบำเพ็ญครับถามว่าครับโยมถือศีล8ค่ะบางทีเผลอลืมหยิบอาหารใส่ปากทานศีลจะขาดไหมคะใช่ขาดที่ขาดเวลาที่ใส่ปากฮะพอไม่ได้ใส่แล้วก็ไม่ขาดแล้วต่อเนื่องไปได้อีกฮะแต่เวลาที่ใส่ปากนี่ขาดจริงๆนะครับนะพอไม่ได้เลิกถึงศีลใช่ไหมครับล่วงละเมิดศีลแต่ว่าเวลาเลิกพอเลิกใส่ปากแล้วมันก็ศีลก็ต่อเนื่องไปอีกต่อเนื่องไม่ได้ขาดทั้งวันครับขาดแต่ในเวลาใส่ปากได้ไหมฮะขาดตอนขาดสติแค่ขาดสตินั่นตรงนั้นถูกต้องครับแล้วก็ทำเชื่อมต่อก็มีสติสัมปชัญญะขาดแล้วไม่ดีนะศีลบกพร่องเนี่ยก็วิรัติเจตนาไหมสำรวมระวังต่อไปใช่ไหมไม่เป็นไรเขาแก้ไขพยายามไม่ทำขาดบ่อยที่เนาะแต่ว่าพยายามวิรัติเจตนาให้มีสติเพิ่มขึ้นนะโยมฝากไปด้วยแล้วกันเนี่ยเป็นเรื่องดีนะโยมถามจะได้เกิดความเข้าใจนะบางคนไม่เข้าใจศีลนั้นมันขาดทั้งวันหรือเปล่าขาดแล้วนี่มันจะไปต่อยังไงไหมศีลเป็นเรื่องของเรื่องของนามธรรมเรื่องของภาวะจิตไงถ้าว่าเรามีเจตนานะฮะในขณะที่เราเจตนาที่รู้ละเมิดศีลนั้นก็ขาดแต่ในขณะใดที่เราไม่เจตนาศีลก็ไม่ขาดหรอกก็เป็นฉะนั้นศีลก็จึงเรียกว่าเป็นปกติไงเรื่องปกติเนี่ยปกติคือมีสติใช่ครับมีสามัญสำนึกอยู่เสมอว่าเรามีศีลกี่ข้อที่จะต้องสำรวมระวังรักษาเราก็ต้องพยายามสังวรระวังนะฮะมีปกติก็คือมีศีลก็นั่นสิคนที่มีสติก็มีศีลกำลังมีศีลอยู่แต่มีศีลอยู่นะครับถ้าพูดจริงๆแล้วมนุษย์เราที่เกิดมาก็ต้องมีสตินะต้องมีศีลนะแสดงว่ามนุษย์น่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์นี่จริงๆแล้วมันต้องมีศีล5มาแต่ว่าขาดตกบกพร่องไม่สมบูรณ์บ้างอะไรบ้างก็มีทั้งคนดีไม่ดีแล้วก็เพราะว่าศีลไม่สมบูรณ์ไงแต่ว่ามีศีล5มาแล้วอาจจะขาดไปบ้างอะไรไปบ้างไอ้คนขาดศีลบ่อยๆเนี่ยอาจจะเกิดมาเป็นคนก็อาจจะคนไม่ค่อยจะดีนักอะไรเงี้ยแต่คนที่ค่อนศีลสมบูรณ์นั่นก็อาจจะเป็นคนดีอะไรเงี้ยนะก็มีสติสมบูรณ์หน่อยอะไรเงี้ยนะแต่ว่าอย่าไปว่ากันทั้งนี้และทั้งนั้นคนที่ทั้งดีและไม่ดีก็เป็นคนที่มีศีลแต่ว่าคนที่ไม่ค่อยดีก็เพราะว่าศีลขาดบ่อยไม่ค่อยได้สำรวมสังวรระวังนั่นเองแต่ถ้าเราอย่างนั้นเราก็จะเข้าใจงั้นวิจารณ์เจตนาก็ดีนะใช่ครับฉะนั้นจะบอกว่ากิจโฉมนุษย์ปฏิลาโภการได้เกิดเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐนะฮะในบาลีจึงว่าอย่างไรนะเป็นลาภเพราะอะไรถ้าไม่มีศีลมันเกิดไปไม่ได้แต่ว่าประเสริฐก็ตรงนี้ตอนที่มีศีลนี่เองครับผมทีนี้ว่าเราจะกินทุนบุญเก่ากันหรือไม่เท่านั้นเองใช่ไหมแต่ว่าเกิดเป็นคนล้นเลิศประเสริฐนักอย่าหยุดพักชักทุนกินบุญเก่าเริ่มลงทุนบุญกำไรให้แก่เราอย่ามัวเมาประมาทชาติหน้านี้ที่เขาจนข้นแค้นแสนสาหัสภัยพิบัติขัดข้องสมองสีเพราะชาติก่อนบุญเก่าเขาไม่มีเกิดชาตินี้มีทางสร้างบุญญาที่เขารวยสวยสดหมดความโศกประสบโชคสุขสันต์แสนหันษาเพราะชาติก่อนบุญเก่าก็ทำมาเกิดชาติหน้าก็จะสุขล้ำเพราะทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นบุญไหมเป็นทานามัยศีลนามัยภาวนามัยบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลบุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาเนี่ยต้องถามให้ครบต้องครบแต่ถามครบจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์ไงครับอย่าได้คนไม่ใช่สมบูรณ์หมายความว่าบางคนเขารวยรูปสวยมีสติปัญญาดีเพราะว่าเขามีทั้งทานศีลภาวนาไงฮะมีสติปัญญาเป็นคนดีในสังคมเธอก็ยกย่องเพราะว่าเนี่ยเขามีทั้งการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาประกอบไปด้วยไงแต่ไม่กิจดีไงรวยสวยเก่งนั่นเนี่ยตรงนี้สำคัญมากเลยนั้นก็ทำไปโยมเรามีต้นทุนกันอยู่แล้วนะต้นทุนต้นบุญกันแล้วก็ต่อทุนต่อบุญอย่าไปกินทุนบุญเก่าอะบางคนประมาทไม่เป็นไรร่ำรวยแล้วไม่เป็นไรนะสบายแล้วอะไรแล้วนะก็ไปทำผิดที่ผิดศีลผิดธรรมอันนั้นก็นั่นแหละเขาเรียกกินทุนบุญเก่าเดี๋ยวก็ต้องไปชดใช้เวรกรรมที่ทำมาอะไรเงี้ยนะทีนั้นก็จะลำบากทีหลังอะไรเงี้ยเรียกไม่รู้กูไม่กลับอะไรเพศนั้นเหมือนพระเทวทัตนะที่จริงเขามีบารมีนะแต่เรียกไม่รู้กูไม่กลับอะไรฮะเพราะประมาทใช่ไหมลืมตัวอะไรประเภทนั้นนะแต่ที่จริงก็ถือว่า
ค่อนข้างจะมีบุญบารมีไม่งั้นไม่เกิดเป็นลูกกษัตริย์ได้หรอกนะครับนะฮะเป็นญาติกับพุทธเจ้าจะได้ซ้ำไปแต่พุทธเจ้าโปรดไม่ขึ้นนะปะไม่ขึ้นแต่ชั่วจนเกินโปรดคดจนเกินดัดกรรมของสัตว์ก็สุดจะแก้ไม่เอาศีลไม่เอาธรรมนี่เหมือนกรรมของแกอะไรประเภทนั้น มันเป็นยังไงเลยกลายไปอย่างนั้นไปก็ต้องปล่อยกันไปโป่งนะครับผมก็ปล่อยวางไปทีนี้บางคนนี่ไม่ใช่อะไรถ้าบางคนเขายังไม่ค่อยๆใจไม่เห็นผลทันตาอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะหรือว่าทำบุญมันไม่ทันใจใช่ไหมไม่ทันใจจะทำอะไรถึงมันเป็นวัตถุที่ได้มารู้สึกมันทันใจอะไรไหมแต่จริงๆวัตถุกับนามธรรมหรือว่าเรื่องของภาวะจิตมันคนละส่วนกันมันทีมันก็ส่วนทางกันบางทีที่ว่าไปแสวงหาทรัพย์ที่ได้มาโดยที่ว่าไม่ถูกทางไม่ถูกธรรมมันก็เป็นทุกขลาภไปนะครับผมทำให้โทษให้ทุกข์เลยเยอะไปนะนะทีนี้มีเยอะมากเลยคนก็ไปคิดอย่างนั้นนะคิดว่าจะมีความสุขเพราะว่าได้วัตถุถิ่นของนั้นมาเนี่ยครับขอโอกาสครับหลวงพ่อครับผมมีปัญหาทางหลวงพ่อครับอย่างคนที่เขายังมองไม่เห็นกรรมนะหลวงพ่อเช่นว่าสมมติว่ากรรมที่เห็นชัดๆเลยหลวงพ่อสมมติเราจุดไฟฮะหลวงพ่อจุดไฟแล้วก็มาเผานิ้วเราเลยมันก็จะร้อนเลยอันนั้นก็มันจะเห็นชัดเลยแต่ตอนนี้บางคนเขาไปทำสิ่งอื่นเช่นว่าไปขโมยอะไรมาแล้วเขายังว่าอ้าวกรรมมันอยู่ตรงไหนไหนตัวกรรมตัวบาปอยู่ตรงไหนเหมือนกับกรรมมันยังไม่ให้ผลเร็วอะเขาก็จะไม่เชื่อกรรมหลวงพ่ออย่างนี้เราจะอธิบายให้เขาฟังยังไงแต่ที่จริงแล้วเขาไปขโมยของเขามาไปทำอะไรที่มันผิดศีลธรรมนะใช่ในใจเขารู้ผู้อื่นไม่รู้จริงแต่ตัวเองเขารู้จึงว่าความลับไม่มีในโลกนะนติโลเกโลโหนามะความลับไม่มีในโลกคนอื่นไม่รู้แต่เรารู้เราร้อนอยู่ครับมันก็ระแวงอยู่ไหมครับก็หลายคนที่เคยถามนะคนไปจี้ไปป้นอะไรเข้ามาเนี่ยบางทีก็เขาก็อะไรกลัวเหมือนได้ไปค้าอยู่ค้ายาอะไรมาใช่ไหมเขาก็ระแวงมันกลัวมันก็แต่ว่าคนอื่นไม่รู้ไงครับแต่ว่าตัวเองเขาร้อนเนี่ยเขาก็เป็นทุกข์เขาก็มาเล่าบอกว่าเล่าให้ฟังนะอย่าไปโกหกหลวงพ่อกับโกกวายประจานนะฮะบอกก็เป็นทุกข์มันก็หลวงพ่อแต่ว่านั่นแหละไอ้จริงจริงมันไปพอใจในเรื่องของสิ่งของที่ได้มาที่เป็นวัตถุสิ่งของอะไรอย่างเงี้ยแต่ในใจมันก็ไม่สบายครับฉะนั้นมันก็เป็นทุกข์เพราะที่ว่ามันร้อนในจิตใจมันไม่ใช่ร้อนร่างกายไงมันร้อนในเรื่องของจิตใจมันเป็นทุกข์อยู่แล้วมันเป็นทุกข์ลากถ้าเขามองให้ดีมันก็จะเห็นนะหมายถึงว่ามันก็ให้ผลเลยใช่ไหมมันก็ให้ผลเลยกับใจเขาเลยไม่ต้องอื่นไกลหรอกเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีไปทำไม่ดีมันให้ผลในปัจจุบันไหมให้ผลกับเราเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์ทันทีพอคิดไม่ดีกับเขาไม่ต้องพูดไม่ต้องทำหรอกมันไม่สบายใจแล้วครับมันทุกข์ใจมันก็แหมคิดจะว่าคนนี้สักหน่อยนี่ไม่ถูกตาไม่ถูกใจเลยจะพูดสักหน่อยแต่เพียงคิดในใจทุกข์ไหมเป็นทุกข์เป็นทุกข์ก็ดูจิตดูใจมันทุกข์เลยเป็นทุกข์กับใจเราเลยทีนี้ผู้ประพฤติปฏิบัติผู้เจริญสติเนี่ยมันก็จะเห็นชัดเลยครับถ้าเจริญสติโอพยายามคิดไม่ดีเขาคิดเป็นอกุศลปั๊บเนี่ยไม่สบายใจแล้วฮะมันไม่ใช่เนี่ยฮะทุกข์ตัวเนี้ยมันละเอียดเป็นรายละเอียดร้อนแล้วครับเห็นไหมมันเป็นความโกรธนะฮะโกรธของเราเผาเราให้เราร้อนขืนเก็บซ่อนไว้ในอกยิ่งหมกไหม้จะร้อนแต่ร้อนคนอื่นเป็นฟืนไฟพูดอะไรก็ไม่เข้าหูกับผู้ฟังกิริยาหน้าตาดุท่ายักทำก้อนฟักปุดบึ้งประหนึ่งข้างเที่ยวยวนชวนทะเลาะหน้าจริงจังขนาดอย่างเก็บไว้ในใจโจรเพราะมันร้อนไงมันต้องเอาออกใช่ไหมมันต้องเอารอออกอะไรฮะฉะนั้นถ้าไม่ออกมันก็เผาใจตนนะฮะใช่ไหมมันเป็นในลักษณะอะไรอย่างนั้นนะฮะทีนี้คนถ้าไม่เข้าใจมันก็จะเป็นทุกข์เป็นโทษฉะนั้นในบาลีบอกว่าโกทางคตวาสุขขังเสติผู้ฆ่าความโกรธจะได้ย่อมอยู่เป็นสุขไหมไม่บาปไม่บาปฆ่าสัตว์เป็นโทษฆ่าความโกรธได้บุญครับผมเห็นไหมถ้าฆ่าสัตว์นั้นเป็นโทษนะเป็นบาปแต่ฆ่าความโกรธนี่ได้บุญนะครับผมยิ่งฆ่ามากเท่าไหร่ยิ่งได้บุญมากเท่านั้นนะฆ่าความโลภฆ่าความโกรธความหลงในใจมันตายไปเลยเนี่ยบุญไหมได้บุญมากได้บุญมากแต่เนี่ยแต่ถ้าไปฆ่าอะไรถ้าเกิดว่าถ้าไปโกรธคนนั้นโกรธเกลียดคนนี้ไม่ชอบคนนี้โอ้บาปท่วมเลยใช่ไหมฆ่าความโลภฆ่าไงหลวงพ่อฮะฆ่าความโลภก็ฆ่าความโลภนี่ก็ต้องถ้าเกิดความโลภนี่ต้องพยายามที่เสียสละมันจะลดความโลภไปนะฮะการเสียสละการให้เนี่ยการแบ่งปันเนี่ยความโลภจะลดลงนะโดยตรงอ่ะมันจะไม่ค่อยยึดติดเดี๋ยวนี้ไม่ยึดติดตรงไหนใช่ไหมถ้าแบ่งปันก็ไปเถอะถ้ามีความโลภไม่อยากจะให้ใครนะค่าความโกรธต้องเอาให้มากค่าความโกรธหรือเปล่าค่าความโกรธใช่ไหมค่าความโกรธนี่มันต้องเจริญเมตตากันไปฆ่าเขาทำไมเนี่ยมันก็แก่ก็เจ็บก็ตายไงใช่ไหมฮะไม่ต้องไปฆ่าวันและเวลานี่นะ
ขาเรียกพระการเนี่ยคือเวลาก็ฆ่าให้เขาตายไปทุกวันทุกคืนทุกเดือนทุกปีอะไรมันตายอยู่แล้วนะไม่ต้องไปฆ่าเขาหรอกอ่ะครับเห็นไหมเราก็คิดอย่างนั้นปุ๊บเออคนเราเนี่ยจะชอบไม่ชอบมันก็อยู่กันไม่กี่ปีอ่ะเดี๋ยวก็จากโลกนี้ไปหมดเลยไม่มีใครอยู่ได้นะเห็นไหมมันก็จบตรงนั้นฆ่าความหลงครับความหลงนี่ก็ต้องเจริญสติเจริญสมาธินะฮะจะได้ไม่ถูกหลอกครับความหลงนี่มันความลุ่มหลงนะฮะมันถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ความหลงนี่มันคืออะไรหลงในการไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่ก็หลงเห็นไหมนี่ก็ความหลงหลงชอบสิ่งนั้นสิ่งนี้เห็นไม่เห็นความเป็นอนิจจังมันก็หลงทั้งนั้นแหละจะเรื่องวัตถุเรื่องบุคคลน่ะหลงตัวหลงตอนนี้หลงไหมก็หลงอีกเลยนะแล้วแม่เราเก่งกล้าสามารถเราฉลาดอะไรเนี่ยด้วยมันก็ไม่ใช่แล้วนั่นก็หลงเหมือนกันเห็นไหมหลงตัวลืมตายหลงกายลืมแก่เนี่ยเนี่ยสำคัญว่าก็หลงนะก็ค่าราคะหลวงพ่อฮะค่าราคะราคะนี่ก็ต้องเจริญสุภาพให้มากขึ้นเพราะราคะนี่มันมีเป็นสุภาพคือความยินดีต้องเจริญอสุภาพมันตรงข้ามไงสุภาพความไม่สวยไม่งามอะไรเงี้ยมันก็จะที่จริงเอาความไม่สวยไม่งามมันชอบไหมถ้ามีราคะไม่ชอบยิ่งไม่ชอบไม่อยากเข้าใกล้เลยแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าถ้าราคะมันเกิดขึ้นเขาจะต้องพยายามที่จะต้องเจริญอสุภะให้มากขึ้นเนี่ยผู้ที่มีจริตที่เป็นราคะจริตนี้ต้องเจริญอสุภะกรรมฐานเนี่ยพิจารณาอยู่บ่อยๆไม่ต้องไปดูซากศพใช่ดูซากดูศพอะไรที่พระเจ้าทำไมทางพุทธการเวลาเขาเผาในกองฟอนเนี่ยนะในเชิงตะกอนเนี่ยก็พระภิกษุหรือว่าบาสกบาริกาที่ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ถ้าเกิดมีราคะจริตก็ให้ไปพิจารณาอย่างนั้นให้เห็นซากศพอันนี้ว่านะฮะที่ว่ามันจะเปื่อยมันเน่าหรือว่าเอาไปเผาแล้วมันก็เห็นในความเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้กลายเป็นอะไรสิ่งที่น่าเกลียดอะไรประเภทนั้นนะฮะเป็นปฏิกูลอะไรประเภทนั้นก็ให้พิจารณาอย่างนั้นนะมันก็จะลดความยึดติดอยู่ดังนั้นอันนี้มันก็ต้องนำมาช่วยนำมาใช้ตรงนั้นก็เป็นส่วนประกอบอะทีนี้ไปพิจารณาอย่างนั้นมันก็ต้องน้อมเข้ามาในใจด้วยให้เห็นอย่างนั้นแต่ไปเห็นด้วยตาเปล่าถ้าไม่น้อมเข้ามามันก็เห็นเดี๋ยวมันก็เป็นสัญญาเดี๋ยวก็ลืมไปหมดแต่ต้องน้อมให้มันมาเกิดมาเป็นปัญญาด้วยจะปัญญาให้มาเป็นปัญญาให้มาแจ้งแจ้งให้เห็นแจ้งเห็นจริงนะตรงนั้นอันนั้นก็ต้องมีสติมีสมาธิเกิดขึ้นในการพิจารณาที่จะต้องน้อมเข้ามาสู่ตัวว่าตัวเองก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันอย่างเงี้ยไม่แตกต่างอะไรกันนะครับมันก็จะทำให้ลดราคะไปแต่พอการหลวงพ่อแล้วอย่างสมมติเราจะปฏิบัติหลวงพ่อการปฏิบัติธรรมวิธีการไหนที่เราสามารถจะทำให้เราบรรลุได้เร็วที่สุดเลยเช่นว่าคิดถึงความตายพุทโธหรือจะเป็นอสุภะหรือจะเป็นอะไรนี่หรือว่าอะไรที่มันดูแล้วมันอุกฤษมากที่สุดอะไรครับมันก็อยู่ที่ไวที่สุดมันแล้วแต่บุคคลนะจะเร็วช้านั่นมันจะไปคิดว่าเอากรรมฐานบทนั้นบทนี้มันก็ไม่ใช่เร็วช้ามันก็อยู่ที่เหตุปัจจัยของแต่ละคนเหมือนกันบางคนก็มีความเพียรสูงแต่ว่ามันองค์ประกอบมันไม่เพียงพอไงฮะบางทีก็ทำมาทั้งชีวิตเหมือนกันใช่ไหมครับบางทีบางท่านนี่กว่าจะไปรู้บรรลุธรรมดูในพระไตรปิฎกก็เหมือนกันเราเห็นว่าผู้ที่จะไปบรรลุธรรมบางทีโอ้โหต้องไปบั้นปลายชีวิตแล้วก็มีครับเราไม่ต้องดูนิกายดูพระอนุนติครับพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วถึงได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมครับแต่ว่าบรรลุเป็นโสดาบันนั้นต้องพุทธเจ้ายังอยู่เลยใช่ไหมครับตอนที่จะเข้าทำปฐมสังคายนาปฐมสังคายนาก็รอพระอรหันต์อีกรูปคือพระอนุนใช่ป่ะจำพุทธประวัตินะพระอนุนก็ต้องพยายามเจริญสมาธิเพื่อให้สำเร็จบรรลุเป็นพระอรหันต์ต้องเร่งหรอตกตัวอ่อยอ่อนเพลียเลยไหมเร่งเลยทั้งคืนทั้งวันพยายามเพราะว่าเดี๋ยวไม่เป็นพระอรหันต์ก็เข้าประชุมไม่ได้ครับผมทำปฐมสังคายนาไม่ได้ไปตอบปัญหาอะไรก็ไม่ได้ต้องเป็นพระอรหันต์ก่อนท่านทำความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนจนอ่อนเพลียท้อแท้อะไรเหมือนกันแต่ที่จริงไม่ท้อแท้มันเหนื่อยครับมันเพลียไปจะก็มาตัวลงไปนอนเลยบรรลุเป็นพระอรหันต์ในกายบททั้ง4เลยนั่งก็ไม่ใช่ยืนก็ไม่ใช่เดินก็ไม่ใช่นอนก็ไม่ใช่เลยมั้ยป่วยยังไม่ถึงหมอเลยสําเร็จเป็นว่าเพราะว่ามันคลายจากความยึดมั่นถือมั่นตรงนั้นนิวรณ์มันดับไปมันก็สามารถจะหลุดไปพ้นไปได้มันไม่ใช่อยู่อาการนั่งอาการยืนในการเดินอาการนอนอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้นนะภาวะจิตนะครับมันหลุดมันก็หลุดไปความรู้มันจะปรากฏเกิดขึ้นได้นั้นเวลาเดินจงกรมเวลานั่งสมาธิความรู้มันปรากฏได้ตอนนั้นนะเมื่อความรู้ปรากฏหลุดลอกออกไปแล้วมันก็ทุกอะไรบทมันก็เชื่อมต่อถึงกันหมดเพราะไม่มีกายกับจิตนะฮะครับผมแต่ไหมนิกายจะอยู่ในอะไรบทใดแล้วฮะเมื่อภาวะจิตมันเข้าไปรู้ภาวะนั้นแล้วเนี่ย
มันก็รู้ทั่วถึงกันหมดนะครับจะเห็นว่าบางรูปหมาบรรลุได้ในการเดินจงกรมก็มีมันก็บางรูปก็ยืนนะเห็นไหมครับผมบางรูปก็นั่งอันนั้นแล้วแต่บางรูปก็พิจารณาพิจารณาพิจารณาหลุดพ้นไปได้ครับมันก็แล้วแต่เหตุปัจจัยจึงบอกว่าจะให้มันเร็วมันลัดอย่างไรมันก็ขึ้นที่ตัวบุคคลนะชอบไปตัวบุคคลแต่ว่าเราก็ต้องพยายามทำต่อเนื่องให้มันปฏิปต่อกันเห็นไหมอย่าไปท้อแท้เนี่ยก็ถึงไงเนี่ยถ้าเรามาดูพระในครั้งพุทธกาลก็ไม่ใช่ไม่เท่าว่าท่านจะบรรลุเร็วนะครับพระอานนท์ก็ข้อชีวิตเลยใช่ไหมพุทธิย่ามันร้อยหกสิบเออร้อยหกสิบพระอานนท์นี่รู้สึกว่า120ปีนะ120ปีอายุยืนนะแล้วประมาณสัก120ปีได้พระอานนท์อายุยืนกว่าพระพุทธเจ้าปีนะอีก40ปีถึงจะบรรลุใช่พระเจ้าปรินิพพานไปแล้วอีก40ปีนะหลวงพ่อใช่ใช้เวลานานใช่มั้ยแต่ท่านไม่ท้อแท้ใช่ป่ะไม่ท้อแท้ไม่ท้อแท้นั่นน่ะไม่ถึงก็ไม่เลิกไม่เลิกยิ่งเดินก็ยิ่งกล้ายิ่งไปก็ยิ่งถึงครับแต่ถ้ายืนอยู่เฉยๆอยู่กับที่ก็จมไปทีปีทุกทีไม่ไปไหนใช่ไหมเพื่อตามลงอีกเออนั่นเลยเป็นเงี้ยครับอันก็เป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจนะว่ามันเหตุปัจจัยบารมีแต่ที่จริงเนี่ยคนที่มีศรัทธามีความตั้งใจในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติมันมีนิสัยดังเดิมอยู่แล้วดังนั้นเราพยายามเพิ่มเติมไอ้เรื่องท้อแท้หรือว่ามันก็เป็นเรื่องนิวรณ์อย่างหนึ่งอยู่ในอะไรความท้อแท้ก็อยู่ในตัวถิ่นในมิทธะกดถูท้อถอยทั่วงาวเฮานอนนี่มันเกี่ยวเนื่องกันสัมพันธ์กันถิ่นในมิทธะอยู่ในวอร์ห้าใช่ไหมใช่ไหมและอีตัวฟุ้งซ่านอุทธะจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านนะฮะมีวอร์ตัวที่อะไรที่สี่และที่สี่นะความฟุ้งซ่านเรื่องอดีตบ้างเรื่องอนาคตแต่ละพัดเรื่องนะเป็นรวมอยู่ในตัวอุทธะจะความฟุ้งซ่านลำคันมีทุกคนมันมีทั้งนั้นแหละถามว่าพระอริยบุคคลมีไหมตั้งแต่โสดาบันโสดาบันก็ยังมีความฟุ้งซ่านแต่มีสติดียังมีสติก็ฟังฟุ้งซ่านทั้งนั้นตราบใดถ้ายังมีราคะหรือโทสะปัจจัยปรุงแต่งมีทั้งนั้นแหละยังมีความพอใจไม่พอใจสิ่งที่จะไปลดไม่มากก็อนาคามีที่มีอะไรไม่มีราคะไม่มีโทสะแล้วอะไรนะนั้นปัจจัยนั้นมันจะน้อยแต่ว่ามันก็มีอาจจะมีบ้างนะฮะคือรับรู้แต่ว่ามันไม่มีราคะโทสะแล้วไงไปละได้หมดไปตัวอวิชชาในสังโยชน์ที่10ก็พระอรหันต์ใช่มั้ยครับอวิชชาอวิชชาคือความหลงอย่างละเอียดเนี่ยอวิชชาคือความรู้อวิชชาคือความไม่รู้ทั่วถึงอะไรไม่พร้อมไปถึงอวิชชาเนี่ยมันจบกับตรงนั้นจบกิจใช่มั้ยเพราะว่าอารมณ์เรื่องของเราอารมณ์ของละเอียดบางทีว่าภาวะจิตมันก็ยังมีความพอใจไม่พอใจมันเกิดขึ้นในจิตเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่พอใจในบุคคลตรงกันข้ามอะไรเงี้ยนะบุคคลอื่นมันคือในอารมณ์ตัวเองมันก็จะมีอยู่อะไรที่ว่าเป็นอนุสัยใช่ใช่เป็นอนุสัยกิเลสมันมีอยู่ก็มันนอนเนื่องละเอียดมากมันก็ยังอยู่มันก็มีความเกิดดับก็ดับไปอยู่ธรรมดาของเขาไปละได้พระอรหันต์นั่นแหละครับทีนี้มันจะจบก็ตรงนั้นนะแต่นั้นเราต้องฝึกต้องทำไปตรงนี้มันเป็นบันไดไปทีละขั้นละขั้นนะบางคนจะไม่อย่าบันไดขั้นแรกอย่าไปขั้นที่สามขั้นที่สี่เดี๋ยวได้ป่ะช้าชีนะไม่ได้เนาะต้องบันไดขั้นต้นๆไปก่อนค่อยๆก้าวไปใช่ไหมแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปจิตใจมันก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปนะวันนี้เหงาแล้วเพราะญาติโยมไม่โทรเข้ามาอ้าวญาติโยมยังมีเวลาว่างนะโยมโทรมาเข้ามาถามได้เลยมีเรื่องอะไรก็ถามได้นะโยมไม่เป็นอันนี้ก็พักก็คุยกันไปก่อนเดี๋ยวให้พักคุยกันเลยไม่กล้าถามใช่ฮะเพราะสนใจฟังอยู่ฟังอยู่ครับแต่ไม่เข้าใจอะไรถามได้โยมนะจะได้เป็นความรู้ที่เราต้องนำไปใช้นำไปประพฤติปฏิบัติกันนะเพราะเราก็ยังอยู่โลกในนี้กันไม่นานนะเห็นไหมแก่วันแก่เดือนแก่ปีก็ด้วยกันทั้งนั้นเลยนะอยู่กันไม่กี่ปีอ่ะยุคนี้มันเป็นยุคที่ว่าสิ่งที่มันปลอมปนมาทางเรื่องอาหารบ้างเรื่องอากาศเยอะนะทำให้คนเราอายุสั้นขึ้นเราโรคก็เยอะนะโรคไตกระเจ็บนะเชื่อไหมเยอะขึ้นนะฮะมันก็บางคนก็บอกว่าเป็นกรรมหรือเปล่าหลวงพ่อมันก็มีส่วนเหมือนกันนะเห็นไหมความเจริญทางด้านวัตถุมันเจริญมากขึ้นหรือว่าสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเห็นไหมจากความเจริญนั้นมันก็เป็นผลพ่วงตามมาเหมือนกันนะทีนี้เราจะทำอย่างไรล่ะเมื่อเราหลีกเลี่ยงไม่พ้นเหมือนนะการบริโภคอาหารเราก็บอกโอ้เพราะว่านี่จะหลีกเลี่ยงพ้นเลยอย่างนี้อะไรก็มีแต่สารเคมีอ่ะปลาเนื้ออะไรก็มีแต่สารเคมีผักเผือกอะไรมีแต่สารเคมีเนี่ยจะไปสันมะขามวิรัติฟังสันวิรัติก็มีแต่ผักก็มีแต่สารเคมีอะไรเงี้ย
หมายถึงเราต้องดูแลตัวเองหลวงพ่อมันต้องดูแลบางทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าคนที่เขาทำอาหารมาถวายนั่นก็บางทีเขาก็ไม่รู้เขาก็เอามาจากตลาดเหมือนกันครับใช่ไหมครับเขาเอามาจากตลาดเขาก็ไม่รู้ว่ามันมีสารปนเปื้อนหรือเปล่าเขาก็บริโภคกันไปเราไปดูบางคนโอ้โหเป็นโรคนั่นเป็นโรคนี่ครับแม้แล้วเราก็เองที่จะเป็นเหมือนกันอะไรเออมันก็มีส่วนจากอะไรพวกสารเคมีอะไรเหมือนกันอะไรบางทีเราก็พิจารณาว่าพยายามที่จะหลีกเลี่ยงอะไรเหมือนกันแต่มันก็เป็นภาวะจำยอมความเลี้ยงชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นเห็นไหมความเลี้ยงชีวิตของภิกษุเนื่องด้วยผู้อื่น ควรทำตัวให้เขาเรียนง่ายใช่เป็นบุคคลที่เรียนยากใช่ไหมเรียนว่าเรียนใช่ไหมเรียนครับเออนั่นแหละฮะเออแต่ไม่ว่าต้องเหมือนรถสอนโยมกินง่ายนอนง่ายอยู่ที่ไหนก็จะไม่ลำบากให้โยมถ้ากินยากอยู่ยากอยู่ที่ไหนก็จะลำบากใจเพราะไม่ได้ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ยังใจความพอใจอะไรเป็นยังไงไหมเป็นยังไงพระก็ต้องทำให้ดูใช่ป่ะเออนั่นเองมีสายข้าวครับหลวงพ่อเมื่อกี้ทวงไปนิดนึงโทรมาแล้วโยมจากโยมรัตนาครับหลวงพ่อจากจังหวัดชัยนาทเจริญสุขจ้ะค่ะกราบสวัสดีหลวงพ่อค่ะเจริญสุขค่ะกราบสวัสดีหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อคะโยมมีคำถามรบกวนถามหลวงพ่อหน่อยอะค่ะหลวงพ่อคะโยมมีคำถามรบกวนถามหลวงพ่อหน่อยอะค่ะถามได้เลยจะโยมอยากถามว่าโยมนั่งวิปัสสนาโยมนั่งวิปัสสนาถึงต้องปิดวิทยุก่อนนะโยมนะงั้นเสียงมันจะสะท้อนจ้ะโยมนั่งวิปัสสนาค่ะแล้วทีนี้อานิสงส์ที่นั่งเนี่ยเรากวดน้ำให้ลูกๆจะได้บุญได้กุศลไหมคะนั่งวิปัสสนาครับหลวงพ่อกวดน้ำให้ลูกๆจะได้กุศลไหมครับไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยค่ะหลวงพ่อก็ถ้าเรานั่งวิปัสสนาคือทำสมาธิเราอุทิศบุญกุศลไปเมื่อเราทำแล้วมันก็มีอยู่แล้วครับบอกว่ามันอยู่ที่อะไรบุญบารมีก็อยู่ที่กรรมคือการกระทำเมื่อเรามาทำสมาธิการไม่จิตใจเรามีความสะอาดสว่างสงบเกิดขึ้นอันนี้เป็นภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการเจริญจิตภาวนาเมื่อเราไปถึงใครเราได้ทำไปแล้วแต่ว่าจะถึงแต่บุคคลนั้นหรือไม่บุคคลนั้นหรือว่าจะได้รับหรือไม่รับบางทีมันก็อยู่ที่เหตุปัจจัยของแต่ละบุคคลเหมือนกันแต่แม้อาจจะไม่ได้รับในขณะนั้นโอกาสข้างหน้าก็ไปได้รับก็มีอีกนะเพราะว่าบางทีเนี่ยบุญมีบางทีบางคนก็ถูกกรรมตัดรอนเพราะว่าเขาต้องโดนลงโทษลงทันเห็นไหมแต่ว่าเมื่อเราทำไปแล้วโยมมันก็ได้นะฮะพอเราส่งไปให้แล้วก็ได้ทีนี้ในช่วงจังหวะไหนไม่ใช่ว่าบางทีได้ทันทีทันใดไม่ใช่ก็มีที่เขายังอยู่กันนะคะเขายังไม่ได้เป็นอะไรคะเขายังอยู่ที่ตรวจให้เนี่ยค่ะเขายังอยู่ใช่ไหมเขายังอยู่ไม่เป็นไรเราทำไปให้โยมมันก็เป็นดีเพราะว่าอะไรพอทำบุญกุศลไปให้ในใจเราก็จะดีขึ้นใช่ไหมใจเราก็จะดีเพราะว่าเรามีอะไรเมตตากับเขาอุทิศบุญไปให้เขาไอ้เรื่องอะไรร้ายบางทีเขาเนี่ยเขาทำอะไรไม่ชอบใจเราอะไรเรานี่เราก็ให้อภัยเขาได้เมื่อเราภาวนาปฏิบัติแล้วมันปลงใจได้ไงอันนั้นก็จะเป็นส่วนดีที่เขาจะได้รับเมื่อเขาไปเห็นเราโอ้อารมณ์ดีนี่ใจดีเคยที่จู้จี้ขี่บนแล้วเห็นไหมตอนนี้ไม่จู้จี้ไม่ขี่บนแล้วเพราะอะไรต้องการเอาส่งกุศลไปให้เขาเพราะว่าเราต้องการให้เขามีความสุขใช่ไหมอันนี้มันก็เป็นการแก้ไขได้ผลในปัจจุบันนี้เอาจริงๆนะโยมเป็นอย่างนั้นเราไม่ต้องไปรอโลกหน้าเนี่ยคนเราทำบุญนะไงพอทำสมาธิแล้วมันจิตใจมันจะมีเมตตาเนี่ยเมื่อก่อนเคยอะไรโมโหร้ายขี้โกรธอะไรเนี่ยชอบขี้บนอะไรพอมีสมาธิแล้วมีความสงบแล้วไม่จู้จี้ไม่ขี้บ่นแล้วก็จะพูดกันดีๆกันลูกเพราะมีเมตตาแหละฮะนั่นบุญมันเกิดขึ้นในอานิสงส์มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนั่นแหละเข้าใจได้โยมโยมไม่เคยบ่นจู้จี้เขาเลยค่ะดีแล้วแล้วก็เวลานั่งปัสสนาก็กวดน้ำให้เขาจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยเล่นการพนันแล้วก็ไอ้ฐานจิตแบ่งบุญคุณกุศลที่ดั้งเนี่ยให้เขาอ่ะเดี๋ยวนี้เขาเลิกเล่นการพนันนะโมทนาสาธุด้วยนะที่เลิกได้การพนันนะฮะค่ะก็นั่นแหละอานิสงส์ของการประพฤติปฏิบัติก็ช่วยนะ
ป็นภารานิสงส์ในเกิดขึ้นในปัจจุบันนะก็ขยันทำนะโยมทำสมาธินะฮะไม่ต้องไปลงทุนอะไรเห็นไหมทางด้านวัตถุอะไรเรานั่งภาวนาทำให้จิตใจมันสะอาดระวังสงบขึ้นมาเราก็สามารถจะแผ่บุญกุศลนะฮะไปให้ลูกๆหลานๆของเราที่ยังอยู่นี่ได้ด้วยอะไรเงี้ยนะโมทนาด้วยโยมนะทำไปนะค่ะกราบขอบคุณหลวงพ่อค่ะสาธุก็ดีนะที่ว่านะยังเขาจะเข้าใจว่าคนเป็นเนี่ยจะส่งบุญไปไม่ได้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 ต้องเป็นคนตายได้ไม่ใช่เพราะคนตายอย่างเดียวบุญกุศลนี่สามารถจะให้ส่งให้เป็นคนเป็นได้ให้คนเป็นได้เหมือนกันใช่ไหมครับผมทำให้เกิดพลานิสงส์ขนาดว่าไอ้สามเณรที่ว่าใกล้ๆจะตายเขาว่าดวงชะตาราศีถึงฆาตแต่ภายใน7วันไม่รอดเวลาไปสวดมนต์สวดพระปริตพระมาสวดมนต์อะไรช่วยอุทิศให้ไอ้พญามัจจุราชยังพาไปไม่ได้ยังอายุยืนเนนนะฮะแทนที่จะตายเลยฮะพิจารณาเออไปตายใช่ไหมโยมบาลก็มาเอาไปไม่ได้เลยใช่ไหมนั่นน่ะบุญกุศลเกิดขึ้นมันยังเป็นๆอยู่ครับผมถ้าดวงชะตาราศีชะตาขาดเราจะต้องตายแล้วนะฮะแต่ไม่พ้นแล้วใช่ไหมแต่ว่าอานิสงส์ของการสร้างบุญกุศลมีทั้งพระทั้งพระพุทธเจ้ามาสวดให้อะไรให้อะไรเงี้ยทำให้ชีวิตยืนเนื่องอายุยาวนานเป็นร้อยปีแล้วเนี่ยนะแต่แทนที่จะตาขาดจะไม่รอดอยู่แล้วใช่ไหมมันไม่แน่ใช่ไหมบุญกุศลมันช่วยได้ทั้งคนเป็นครับขอขอบคุณครับหลวงพ่อครับเวลาในช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจได้หมดลงแล้วครับเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในช่วงที่สองอย่าลืมเตรียมคำถามแล้วก็ตั้งตาตั้งใจฟังกันโทรเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะในช่วงที่สองเจริญสุขจ้ะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามนะเป็นโรคของธรรมะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่ปากก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันมาฆบูชาขึ้น15ค่ำเดือน4วันพระฤหัสบดีที่1มีนาคม2561ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีมีกำหนดการรับสมัครดังต่อไปนี้สำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานหรือเพิ่งสำเร็จการศึกษาเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและวันสุดท้ายของการรับสมัครพร้อมปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดคือวันอังคารที่30มกราคม2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย30วันสำหรับผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆที่ต้องลางานมาบวชวันสุดท้ายที่รับสมัครคือวันพุธที่14กุมภาพันธ์2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย15วันเอกสารที่ใช้ในการสมัครบวช 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วย 2. สำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับ 3. รูปถ่าย1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน 4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลจากคลินิกตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B และผลตรวจสารเสพติด 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ 6. ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีวิทยุสังฆทานธรรม02-496-1161สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ02-496-1164ซุ้มประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทย062-621-6807พระอาจารย์นิพัฒน์หัตถะจิตโต086-009-3566สวัสดีครับนพศักดิ์สิทธิ์อรุณศรีครับสวัสดีค่ะด้วยนัทยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้เรา2คนขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมเดินธรรมยาตรากับวัดสังฆทานนะคะไปสู่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะโดยจะเริ่มเดินจากวัดสังฆทานมุ่งหน้าสู่สุพรรณบุรีในวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์ถึงวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์จุดหมายของเราคือที่พักสงฆ์บุญสำริดเพื่อเททองหล่อพระประธานร่วมกับหลวงพ่อผาสุกสุขปัญโยในวันอาทิตย์ที่25และระหว่างทางเราจะได้แวะกราบหลวงปู่สังวาลเขมโกที่วัดทุ่งสามัคคีธรรมด้วยค่ะมุ่งหน้าสู่จังหวัดสุพรรณบุรีขอเชิญชวนทุกท่านนะครับไปร่วมเดินธรรมยาตรากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์กันครับค่ะไปกันเยอะๆนะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีครับจากดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคสักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานีของเรา24ชั่วโมงเราจะธรรมะครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามคือจากบาปบุญคุณโทษครูบาอาจารย์มากมายทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราในคลื่นข่าวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายก็เป็นความจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนามันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะถ้าเราชีวิตเราเนี่ยถามธรรมะโอสถไปเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางดับทุกข์ได้ยังไงวิธีหลวงพ่อเนี่ยทางสังฆทานทาง FM 89.25 ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการคลื่นข่าวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 น.ถึง 10:30 น.โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจเรากลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2และในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปุริปุณโญแห่งวัดบ้านพับซึ่งเป็นสาขาของวัดสังฆทานก็เป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164 024961164และ SMS มาที่422-1080 422-1080และในช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเจริญสุขเราก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสงฆ์ใจถ้าโยมมีปัญหาใดก็ถามมาได้นะจะได้ไม่ต้องไปข้องใจให้เกิดความเข้าใจก็ไม่ข้องใจนะมันก็สบายใจดีนะถ้ามันยังขัดมันยังข้องอะไรมันก็นะ
มันก็รู้สึกว่าอึดอัดอะไรเงี้ยถ้าคลายจากความข้องใจแล้วรู้สึกว่ามันแหมมันโล่งมันโปร่งอะไรเงี้ยเนี่ยเข้าใจก็ได้นั่นหน้าที่ของญาติโยมก็คือการถามนะฮะพระก็มีหน้าที่ที่ตอบโยมก็เหมือนเป็นผู้อะไรผู้ฉาสักถามพระก็เป็นผู้วิจารณาคือตอบนะโยมถามพระตอบอะไรเงี้ยมันก็จะได้สาระหรือว่าได้ประโยชน์อะใช่ไหมมันจะเข้าในหลักของอะไรหัวใจนักปราชญ์ที่ว่าสุจิปุริอะไรเงี้ยนะสุตตะคือการฟังเห็นไหมจิตนะฮะสุแปลว่าฟังจิตแปลว่าคิดเดี๋ยวกันแล้วกันพอคิดจิตเราก็คิดนะฮะปุละถามเห็นไหมลิละฮะลิกิตลิกิตแปลว่าตอบหรือว่าความเป็นการที่ว่าไม่งั้นก็เขียนหรือว่าเป็นการที่ว่าตอบฮะลิขิตคือว่าเป็นการเขียนนั่นจะเขียนไหมฮะเขียนเขียนนะฮะเขียนหรือจำมาก็ได้ฮะครับผมเขียนหรือจำก็ใช้ได้ลิขิตนะฮะคือความจำเอาไว้สุกิปุริสุแปลว่าควังจิตแปลว่าคิดนะปุละปุจฉาก็ถามนะฮะครับลิขิตหรือว่าจดบันทึกไว้ก็ได้หรือจำก็ได้นะโยมเอาเป็นไงก็ได้สำหรับมันก็ต้องมีนั้นอย่างนี้แหละฮะเพราะว่าในหลักของพุทธศาสนาหรือว่าการศึกษาให้เข้าใจหลักธรรมคำสอนบางครั้งเราก็ต้องจดแล้วก็จำแล้วก็ทำให้จริงด้วยในข้องท่องให้จำทำให้จริงฮะเห็นไหมฮะถ้าเราอ่านข้องท่องจำทำจริงแล้วสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นนะฮะมันก็จะทำให้ภาวะจิตใจของเรานั้นดีขึ้นมีความเข้าใจชัดเจนมากขึ้นการประพฤติปฏิบัติก็มีความถูกต้องสมบูรณ์หรือว่ามากขึ้นนั่นเองอันนี้มันก็อยู่ที่ตรงนี้แหละนั้นถ้าโยมมีสิ่งที่ไม่เข้าใจอะไรก็จะได้ช่วยอธิบายให้ฟังจะได้นำไปใช้นำไปประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องชีวิตเราก็จะได้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นวิรุณหาพุทธศาสนาแหมเจริญในพระพุทธศาสนานะฮะชาวพุทธเราอย่ามีแต่เพียงแค่ศรัทธาอย่างเดียวความเชื่ออย่างเดียวต้องมีปัญญาความรู้ความเข้าใจด้วยปฏิบัติให้ถูกต้องบางทีเราไปมีศรัทธาอย่างเดียวบางทีเราก็ไปยึดมั่นถือมั่นไปอุปทานนะฮะแต่ว่าขาดการความเข้าใจก็เยอะนะที่เป็นลักษณะนั้นก็มีเยอะอยู่เหมือนกันที่ขาดความเข้าใจนะฮะกลายเป็นศาสนาที่จะต้องโดนบันดาลเห็นไหมฟ้อนวอนแล้วโดนบันดาลโดยที่ว่าเราไม่ได้ไปเชื่อกรรมพระจริงพระเจ้าสอนให้เชื่อกรรมนะการคิดการพูดการทำเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมครับผมใครจะมาทำให้เราดีเราร้ายไม่ได้นอกจากเราทำตัวเองนะใช่ไหมบางคนก็จะไปทั่วคนนั้นคนนี้เขาทำให้เราดีเราร้ายไปแต่ที่จริงมันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยใช่ครับนั่นก็เพียงแค่เป็นตัวอย่างที่เปรียบเทียบทั้งคนดีและไม่ดีนะฮะที่เราจะเลือกทำหรือว่าเลือกประพฤติปฏิบัตินะฮะถ้าว่าเราไม่ได้พินิจพิจารณาอะไรบางทีเราก็ไปตามเราทำตามเขาบอกเขาชวนอะไรอย่างงี้บางทีมันก็เสียหายได้เหมือนกันถ้าเราไม่ได้ทบทวนกลายเป็นหมู่มากลากไปนะกลายเป็นหมู่มากลากไปได้บางทีค่านิยมในทางที่ไม่ถูกต้องก็มีเยอะนะฮะค่านิยมในทางที่ผิดๆนะฮะเราก็ต้องพิจารณาให้ดีเหมือนคนยุคใหม่เนี่ยต้องดูให้ดีเหมือนกันบางทีไปชอบในสิ่งที่มันไม่ใช่อ่ะในสิ่งที่ใช่กับไม่ชอบอ่ะมันก็เป็นปัญหานะฮะทีหลังเหมือนกันเป็นผลตอบกลับในทางลบก็เยอะไปหมดต้องแก้ไขกันนะต้องอันนี้มันเรื่องก็อยู่ที่ดิวดุลพินิจพิจารณาของแต่ละคนต้องมีวุฒิภาวะอะไรเงี้ยที่จริงพระพุทธเจ้าสอนให้มีวุฒิภาวะนะฮะยังต้องให้มีสติสัมปชัญญะต้องมีสัมมันสำนึกอยู่เสมอใช่ไหมครับผมมีสัมมันสำนึกต้องมีความสำรวมระวังระวังอยู่เสมอมันก็จะผิดพลาดได้เห็นไหมบางทีก็เพราะอะไรสิ่งแวดล้อมสังคมก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปค่านิยมเขาก็ทำกันอยู่อย่างนั้นมันก็เลยชินเฉยไปทั้งที่ไม่ใช่อ่ะนะแต่ชอบอะไรอย่างเงี้ย
ครับขอโอกาสครับหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากมุกดาหารครับโยมฝนเจริญสุขจะโยมครับนมัสการครับคือผมอยากคือติดถามนะเรื่องธรรมะนะครับผมทำอยู่ทุกวันนะแล้วก็ปฏิบัติอยู่ทุกเมื่อทุกวันนะครับคือซึ้งมากบทประธรรมนะครับคือตัวนี้คือผมจะถามว่าเวลาเรานั่งสมาธินะนั่งไปเราไม่เห็นอะไรแต่พอจิตเราสงบมันจะได้บุญนะครับแต่ความหมายคือจิตสงบอยู่แต่ว่าคือแต่ว่าเราไม่เห็นอะไรอ่ะคือความหมายมีคำถามเดียวนะจ๊ะโยมมีคำถามที่สองไหมจ๊ะอันนี้ครับบุรีนิมไม่ได้ยินเลยครับมีคำถามที่สองไหมชัยยนมีครับมีครับถามได้เลยจ้ะได้ยินบ่ครับได้ยินชัยยนคือความหมายคือแบบว่าคือผมเนี่ยปฏิบัติธรรมอยู่นะสวดมนต์ทุกเย็นน่ะสวดธรรมวัตรคือคล้ายคือเป็นคารวะเนี่ยธรรมวัตรตอนเย็นอยู่ที่บ้านน่ะแล้วก็แผ่เมตตาก็นั่งสมาธินะแผ่เมตตาแล้วก็นั่งสมาธิก็เอาทิศให้เจ้ากรรมนายเวรแต่ผมดูว่าถ้าผมทำไปแล้วนะคือทำทุกครั้งอ่ะทำทุกเมื่อแต่ว่าผลที่เราทำไปนะมันผลเราจะได้คือความหมายคือบุญนะมันจะออกมาไปยังไงครับคือความหมายคือจะถามข้อนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ไอ้คือเราสวดมนต์ไหว้พระตอนเย็นเราต้องสวดไอ้สวดอะไรนะครับสวดพระทูลธรรมคุณสวดไอ้อันนั้นพระโหได้ไหมครับนี้นี่นะครับถามมีคำถามอีกไหมจ๊ะโยมโยมมีคำถามอีกไหมจ๊ะโยมถามหลวงพ่อครับทวนคำถามนะคือตอนเย็นสวดมนต์ครับแล้วก็นั่งสมาธิด้วยนั่งก็ไม่เห็นอะไรแต่สงบแล้วก็ถามว่าจะได้บุญมายังไงหมายถึงผลของบุญจะเกิดขึ้นในรูปใดบ้างประมาณนี้ครับหลวงพ่อก็ถึงจะไม่เห็นอะไรก็อันนี้ก็เห็นความสงบก็เห็นอยู่แล้วอ่ะเห็นความสงบที่มันเกิดขึ้นในใจที่ในใจหรือว่าในจิตที่เราสัมผัสกับความสงบการนั่งสมาธิจริงวัตถุประสงค์ก็ต้องการให้มันเกิดความสงบไม่ปรุงแต่งนะฮะไม่เกิดความปรุงแต่งไปปลงเข้าไปสู่ความสงบระงับไม่กระสับกระส่ายทุรนทุรายเพราะความสุขจริงๆนะนัตติสันติปรังทุกขังสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีในบาลีว่าไงใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าความสงบถ้ามันต่อเนื่องสัมพันธ์สงบมากขึ้นมากขึ้นต่อเนื่องยาวนานอันนั้นก็ถือว่ามีสมาธิแล้วไม่ต้องไปรู้ไปเห็นอะไรแล้วเห็นความสงบสัมผัสกับความสงบทำต่อไปนะมันก็จะลดความเล่าร้อนลดความโลภความโกรธความหลงในใจให้บรรเทาเบาบางลงเพราะความสงบนั้นเป็นอนิสงส์เป็นผลที่จะทำให้ความโลภความโกรธความหลงในใจของเราเบาลงแสดงว่าไอ้ตอนที่มันมีความสงบเนี่ยความโลภความโกรธความหลงในใจมันไม่มีนะฮะไฟคือความโลภหรือความโกรธความหลงเขาเรียกว่าราคะคิโทสะคิโมหะคิที่ว่าไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะมันดับไปจริงว่ามีความสงบมีความเย็นเกิดขึ้นใช่ไหมอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ผู้ประพฤติปฏิบัติเมื่อสัมผัสตรงนั้นแล้วก็ไม่ต้องไปอยากรู้อยากเห็นอะไรหรอกก็เหมือนที่ว่าสมาธิเนี่ยเมื่อทำเข้าถึงขีดขั้นแล้วเป็นเอกตาจิตและเอกคตาลมแล้วเป็นอุเบกขาขึ้นมานั้นมันมีความสงบเกิดขึ้นมันไม่รู้ไปเห็นอะไรหรอกมันละไอ้ความรู้เห็นไอ้รู้เห็นนั่นมันก็อะไรคณิกะสมาธิหรือว่าอุปจารสมาธิสมาธิขั้นต้นๆนะฮะแล้วก็ขั้นกลางๆแต่ว่าพอถึงอัปปมนาสมาธิหรืออัปปนาฌานแล้วจิตมันนิ่งเป็นเอกคตาจิตเป็นหนึ่งเป็นเอกคตาลมอารมณ์เป็นหนึ่งอันนั้นนิมิตไม่ปรากฏมันรู้สึกว่าสงบไม่มีกิเลสอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นอุเบกขาเกิดขึ้นพร้อมกับเอกคตานั่นนะฮะ
อันนี้เขาเรียกว่าปฐมมรรคปฐมฌานที่จะเดินทางไปสู่อริยมรรคอริยผลตรงนั้นนะฮะไม่เจริญวิปัสสนามันจะง่ายตรงนั้นเพราะนิวรณ์มันดับนิวรณ์ห้ามันดับนะฮะเมื่อจิตเป็นเอกคตาจิตและเอกคตาลมอันนั้นมันพิจารณาวิปัสสนาญาณนะฮะให้เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะตัวบุญนะหลวงพ่อคล้ายๆว่าโยมเขาอยากจะได้ตัวบุญเลยตัวบุญนี่ก็เป็นบุญนี่แหละฮะอะไรที่จะเกิดขึ้นมากับเขาฮะหลวงพ่ออะไรที่จะเกิดขึ้นก็นั่นก็ความสุขที่เกิดขึ้นทางใจนั่นไงมันก็เกิดขึ้นแล้วไงฮะเกิดว่าสุขสะอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีนันติและติตันติปรามสุขขังสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีอันนี้เกิดขึ้นที่ใจใช่ไหมคือละเอียดอยู่แล้วฮะขอโอกาสครับหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากโยมการหลงครับจากลพบุรีครับหลวงพ่อเจริญสุขแก่โยมขอนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะโยมอยากจะขอถามค่ะหลวงพ่อว่าตอนเช้าโยมได้ใส่บาตรตอนเช้าแต่ว่าลูกหลานไม่ได้ใส่นะคะแต่ว่าโยมมาอธิษฐานแทนเขาว่าขอบุญเนี้ยจงมาคุ้มครองแบบคุ้มครองลูกหลานบริวารของลูกทุกคนอย่างเงี้ยแล้วบุญนั้นเขาจะได้รับอานิสงส์จากที่โยมได้ทำหรือเปล่าคะลูกโยมขอฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะหลวงพ่อขอมนมัสการลาเจ้าค่ะตัวคำถามให้โยมหน่อยก็คือโยมทำบุญหลวงพ่อแล้วก็อธิษฐานจิตส่งบุญไปให้ลูกให้หลานลูกหลานจะได้รับไหมอย่างนี้ฮะก็ทำบุญก็ถ้าเราทำบุญแล้วมีต้นทุนแล้วก็เราได้รับก่อนทีนี้เราจะแจกทุนหรือแบ่งบุญแล้วแบ่งทุนไปให้ลูกหลานเราก็มันก็มีติดที่จะได้รับแต่ที่เขาจะรับได้หรือไม่ได้นั่นก็เป็นอยู่ที่เหตุปัจจัยของเขาเหมือนกันนะแต่ว่าเราส่งไปนั่นก็ถ้าเกิดว่าเมื่อถึงระยะเวลาหรือว่าถึงเหตุปัจจัยอันควรของเขาแล้วเนี่ยเขาก็สามารถจะรับได้อะไรเงี้ยใช่ไหมก็สามารถจะรับได้แต่เราเจตนาที่อุทิศไปให้ก็ดังเหมือนที่ตอบเมื่อสักครู่ที่บอกว่าอะไรเราสามารถจะอุทิศไปให้แม้แต่ยังมีชีวิตอยู่ลูกกับหลานมันก็มีอานิสงส์อ่ะเพราะมีผลนะฮะถือว่าอะไรพอเรามีเมตตากับลูกหลานโอ้เราทำบุญอุทิศไปให้หน้าตาก็ยิ้มย่องผ่องใสลูกหลานเห็นก็เป็นสุขสบายใจนั่นเองบุญที่เห็นผลในปัจจุบันนะเห็นชัดใช่ไหมหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสอะไรเงี้ยพูดแต่เรื่องดีๆให้ลูกหลานกวางอะไรลูกก็สบายใจเป็นสุขไปด้วยอานิสงส์นั้นเกิดขึ้นใช่ไหมในปัจจุบันเห็นผลเลยมีปัญหาไหมมีคำถามจากทางบ้านครับหลวงพ่อจังหวัดฉะเชิงเทราครับโยมสมฤทัยครับโยมถามว่าเวลาโยมนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมจะได้ยินเสียงบริเวณบนหัวจะแก้อย่างไรคะก็บริเวณบนหัวครับหลวงพ่อเสียงบริเวณบนหัวก็ถ้าเราไม่ต้องการให้เกิดที่หัวเราก็มาทำความรู้สึกที่เท้าเพราะเท้าเนี่ยเวลาเรายกเราย่างเราเหยียบไปสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งที่พื้นเนี่ยเราให้มีสติตรงนั้นพยายามให้สติตรงนั้นมันชัดเจนขึ้นมันก็จะดึงไอ้ที่เสียงที่บนหัวให้มันลงมาสู่ข้างล่างแต่ในขั้นตอนจะมาถึงข้างล่างเนี่ยบางทีมันหลุดไปก่อนเนี่ยยังไม่ถึงฝ่าเท้าเราจะได้ตามไปนะแต่ว่าจิตต้องตั้งมั่นหมายความว่าให้มีสติเวลาเรายกเราย่างเราสัมผัสมันต้องให้ชัดเจนเวลาสัมผัสเท้าลงไปที่พื้นมันแข็งหรืออ่อนหรือว่ามันเย็นมันร้อนอะไรเนี่ยให้มันชัดเจนอย่างนั้นเมื่อมีสติที่รวมอยู่อย่างนั้นแล้วเสียงนั้นมันก็จะหายไปครับผมไม่ต้องไปกลัวหรอกไม่เป็นไรถึงจะปรากฏอยู่ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าความรู้สึกถ้าเดินจงกรมเนี่ยมันจะให้ชัดเจนต้องให้มันอยู่ที่ฝ่าเท้านะครับแต่มันที่ครูบาอาจารย์ว่าต้องยกจะย่างจะเหยียบให้มีสติตรงนั้นเพราะอะไรมันจะได้ดึงส่วนต่างๆมารวมที่อยู่ที่ฝ่าเท้าอะไรพวกนั้นเอาจิตไปกำกับแต่สติมันจะเกิดขึ้นทีนี้เมื่อสติมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ไปทั่วสารพางร่างกายนั่นแหละพอเราจับจุดได้ไอ้ที่ว่าต้องทำอย่างนั้นเพราะอะไรมันยังจับจุดไม่ได้มันยังจับจุดไม่ได้ก็ต้องเอาอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งนะมาทำกำหนดรู้ให้มันเป็นหนึ่งเหมือนก็เป็นการองค์บริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งอะไรที่บอกว่าองค์บริกรรมภาวนาก็เปรียบเหมือนเรือที่ข้ามฝั่งอ่ะมันเรือที่ข้ามฝั่งจากกวางไม่สงบไปสู่ฟังสงบไหมทีนี้เรือในหลักของพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกมี40 ลำเหมือนกรรมฐานมี40 แบบใช่ไหมครับผมใช้เรือเล็กเรือใหญ่เรืออะไรก็ได้กรรมฐานบทใดก็ได้เมื่อเข้าไปสู่ฟังของความสงบแล้วถามว่าจะต้องเอาเรือขึ้นฟังไปด้วยไหมไม่ต้องมาถึงตรงนั้นมันถึงจุดเดียวกันหมดจะจุดไหนไปรวมอยู่ที่ใดที่ไหนเมื่อจิตละนิวรณ์ได้แล้วจิตมันรวมรู้แล้วมันอยู่ตรงนั้นเองอยู่ตรงภาวะจิตนั่นเองไม่ใช่อยู่ที่
ท้าอยู่ที่มืออยู่ตรงใดตรงไหนมันอยู่ที่ตัวจิตอย่างเดียวแต่ว่าเมื่อยังไม่ถึงความสงบต้องใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายให้มันอะไรเป็นองค์บริกรรมภาวนาให้เกิดสติเกิดใจใช่ตรงนี้เปรียบเหมือนเรือพอถึงความสงบแล้วมันจับจุดได้ก็จบเลยตรงนั้นพอเข้าใจนะมีปัญหาอะไรตอบก็ถามต่อก็ได้นะโยมนะอันเนี้ยฉะนั้นโยมไม่ต้องนั่นนะที่ว่าเสียงอยู่ข้างบนศีรษะก็ไม่เป็นไรหรอกนะมันเป็นธรรมดารูปเสียงมันปรากฏขึ้นได้การภาวนาบางทีดิมันปรากฏได้หลายๆแบบแต่ว่าถ้าเราไม่เป็นยินดีอย่างนั้นมากำหนดอยู่ให้มันมีสติอยู่กับการบริกรรมภาวนานั้นนิมิตมันก็ดับไปนะนิมิตปรากฏขึ้นได้สำหรับผู้ปฏิบัติเนี่ยอันนั้นก็ต้องเรียนรู้นะมันเป็นประสบการณ์นะฮะมันเป็นประสบการณ์ก็ดูว่าพระพุทธเจ้ายังต้องผจญมารเลยป่ะเห็นไหมต้องมันเป็นนิมิตหรือเปล่าเป็นนิมิตที่ปรากฏเกิดขึ้นนะฮะเห็นไหมเป็นนิมิตที่ปรากฏเกิดขึ้นแต่พระองค์ไม่เชื่อไงไม่เชื่อนิมิตที่มาบอกมากล่าวมาชักมาชวนอะไรเนี่ยเมื่อไม่เชื่อมันก็ตายมันก็ผ่านไปหมดเนี่ยถ้าไปเชื่อมันก็ไปอุปทานเลยอย่างนี้อยู่ตรงนั้นนะฮะเหมือนที่ว่าปฏิบัติบางทีครูบาอาจารย์ว่าเอ้ยอย่าไปติดนิมิตนะพอติดนิมิตนะบางทีมันขึ้นยากออกยากเหมือนกันพอไปลงนิมิตนึกว่าเป็นผู้วิเศษเห็นนั่นเห็นนี่อะไรได้ยินเสียงนั่นบางทีมันทำสมาธิมันก็เห็นได้นะฮะได้ยินได้เสียงจะไกลเห็นในรูปที่ไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ปรากฏได้ปรากฏขึ้นเหมือนพวกนี้จะมีใครมาถวายของใครจะมานี่ยังไปรู้ก่อนก็มีถ้าที่ผมฟังคำถามจากทางบ้านเยอะๆเนี่ยหลวงพ่อผมมีความรู้สึกว่าญาติโยมจะเข้าใจว่าการที่จะเจริญในธรรมเนี่ยดูเหมือนว่าจะต้องผ่านนิมิตก่อนไม่เสมอไปไม่เสมอไปหรอกครับแล้วแต่ครับผมหลวงพ่อครับขอการครับมีสายเข้าจากร้อยเอ็ดครับโยมวาสนาเจริญพรจะโยมกราบนมัสการพ่อพ่อค่ะเจริญกราบนมัสการพ่อการค่ะจ้ะมีคำถามว่าใช่จ้ะเคยมีท่านหนึ่งที่เอ่ยนะคะถึงจำนะคะถามเรื่องจำท่านเอ่ยว่าที่น่าเชื่อเลยก่อนนะโยมพูดให้ใส่ไมค์นิดนึงจ้ะให้ชัดเจนลองวางโทรศัพท์ดีๆสิจ้าโยมโยมลองถามใหม่สิจ้าเสียงไม่ชัดเจนนะโยมนะไม่ชัดเจนหรอคะเสียงเอาวางไมค์ให้ดีโยมจับหูโทรศัพท์ให้ดีมาถามได้เลยจ้าโยมเดี๋ยวนะคะจะขึ้นนะคะชัดเจนหรือยังเจ้าคะชัดเจนแล้วจ้าชัดเจนแล้วจะถามเรื่องกรรมนะคะมีท่านหนึ่งเคยกับขน้อยนะเจ้าค่ะอยู่ละเอียดขอใช้คำว่าขน้อยนะคะได้ว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าสิ่งที่ฉันเคยทำกับเขาในวันหนึ่งมันจะย้อนกลับมาไว้อย่างนี้ที่ถามมาอย่างนี้นะคะว่าอยากถามว่าทำยังไงความรู้สึกนี้มันจะอยู่กับตัวคนทุกคนด้วยตัวขน้อยเองด้วยนะเจ้าค่ะอยากให้มีความรู้สึกดีค่ะมันเป็นผลของกรรมชั่วก็จริงแต่ว่าฟังแล้วมันให้ความรู้สึกว่ามันเป็นการเตือนตนที่ดีทำยังไงมันถึงจะอยู่กับคนทุกคนรวมตัวขน้อยเองด้วยเจ้าค่ะขอฟังทางโทรทัศน์นะคะได้จ้ะขอชมทางทีวีนะคะสาธุเจ้าค่ะครับทวนคำถามหลวงพ่อคือเหมือนกับวิบากกรรมที่เขาได้รับอะหลวงพ่อแล้วก็พอได้รับแล้วเขาอยากจะมีความรู้สึกที่ดีๆกับวิบากกรรมนั้นจะทำยังไงครับหลวงพ่อก็ถ้าอดีตมันผ่านพ้นมาแล้วเราก็ต้องเอาปัจจุบันเหมือนพระพุทธองค์ท่านทรงตรัสว่าถ้าพูดง่ายๆก็บอกว่าอดีตไม่พึงกำหนดอนาคตไม่พึงกำหนดให้เราถึงปัจจุบันให้ดูที่ปัจจุบันนั้นอดีตมันก็ผ่านไปแล้วมันย้อนกลับไปไม่ได้หรอกเอาปัจจุบันเนี่ยมันเป็นวิปากปัตโยเหมือนพระที่สวดอภิธรรมนะฮะธรรมทั้งหลายมีวิบากเป็นปัจจัยนะฮะตอนนี้วิบากนั้นมันเป็นในวิบากกรรมแต่อดีตเนี่ยเราก็ไม่สนใจใส่ใจมันก็เอาปัจจุบันนั้นแล้วปัจจุบันนั้นเราก็พยายามที่กำหนดรู้และถ้าเกิดว่าเราเกิดไม่สบายใจอาจจะเป็นเวรกรรมเกี่ยวเนื่องกันก็
เราทำบุญกุศลอะไรก็อุทิศไปให้เจ้ากรรมในเวรของเราที่ว่าคิดว่ามันเป็นวิบากเห็นไหมกรรมที่เรากระทำเอาไว้กับบุคคลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เถอะเราก็อุทิศไปให้มันก็จะสบายใจแต่ว่าต้องให้จิตอยู่กับปัจจุบันเห็นไหมจะว่าแต่อดีตเลยแม้แต่อนาคตเราคิดไปล่วงหน้าเกินไปกระจายก็ไม่สงบเหมือนกันฉะนั้นที่ดีเนี่ยจะไม่อดีตไม่ควรคำนึงเอาปัจจุบันเห็นไหมไม่ก็ต้องเอาปัจจุบันอดีตไม่พึงกำหนดอนาคตไม่พึงคำนึงให้ระลึกถึงปัจจุบันอันนั้นก็รู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้นะฮะใช่ไหมถ้าเรารู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้มันก็จะมีความสงบเกิดขึ้นดูอดีตมันเกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของความเป็นอนิจจังนะอันนี้ความเป็นนิจจังมันเปลี่ยนมาแล้วทำไมเราจะให้หัวมันเป็นจริงจังเป็นนิจจังคือความเที่ยงล่ะอันนี้จังมันก็ความไม่เที่ยงไม่ใช่เลยใช่ไหมเราก็มาดูตรงนี้อันนั้นก็เป็นหลักธรรมอย่างหนึ่งถ้าเราพยายามจ้องดูจิตดูความคิดของเราที่ยึดติดอยู่กับอดีตที่เป็นวิบากเราไม่สบายใจเอ้วิบากนี่มันทำให้ลำบากเนี่ยมันไม่ใช่บุญเนี่ยมันเป็นทุกข์เนี่ยควรที่จะทิ้งมันไปก็มากำหนดปัจจุบันนั่นพิจารณาไปแล้วมันก็จะค่อยรู้ค่อยละเมื่อสติต่อเนื่องสัมพันธ์กันมันจะตัดวิบากกันนั่นคือว่าที่ทำให้ลำบากคืออดีตนะครับให้มาอยู่กับปัจจุบันพอเข้าใจนะพอเข้าใจเป็นเรื่องที่จะต้องฝึกนะฮะยิ่งดีก็ถามพระก็ดีนะจะได้ความรู้นำไปใช้นำปฏิบัติมันเป็นอดีตไม่ได้หรอกแต่ว่าอดีตเนี่ยเมื่อเราทำผิดอะไรบางทีมันก็ฝังอยู่ในจิตใจนะอยู่ในจิตลึกในลึกๆนะฮะใช่ไหมมันบางทีมาฟังมาเจ็บลึกๆอยู่เนี่ยเขาบอกอะไรอันแก้วแตกบาดคนยังทนเจ็บหมอจะเย็บกี่เข็มก็ทนไหวแต่คำพูดของคนนั้นบาดใจเจ็บฝังในความรู้สึกสุดลึกเราอะไรเงี้ยบางทีมันเจ็บลึกๆอะไรเงี้ยไม่เข็มเย็บไม่ได้นั่นทีมันเย็บได้ไหมจิตจิตด้วยความคิดเป็นนามธรรมเย็บไม่ได้นะไม่มีเข็มอะไรเย็บต้องอะไรเอาเข็มอะไรคือปัญญาไงปัญญาฮะมีความแข็งหรือว่าความคมสมาธิคือความแข็งปัญญาคือความขมเจ็บได้ตัดได้แต่ไอ้เจ็บลึกๆเกินเลยฮะในความรู้สึกอะไรของเราอันนี้สำคัญนะอันนี้มันเป็นการข้อทดสอบอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราจะบอกว่าอะไรบางครั้งอะหนามมันตามเนี่ยโอ้โหจะไปบ่งก็กลัวเจ็บแต่รอให้มันกัดหนองหนักเข้าไปใหญ่เลยเห็นไหมต้องรีบบ่งมาเถอะก่อนหนามออกเห็นไหมครับผมถ้าปล่อยให้เป็นอะไรเป็นแผลกายเป็นบาดทะยักเป็นไงเผื่อตายเลยใช่ไหมต้องยอมเจ็บไปนะฮะบางครั้งก็ไอ้ความทุกข์ก็เหมือนกันอุปทานต่างๆก็ยอมเจ็บเอาเจ็บปุ๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยตัดให้ขาดนะฝึกจิตใจให้แข็งเจริญสติให้มันเป็นมีปัญญาอันคมขึ้นมาเป็นอะไรสัมมาสติสัมมาสมาธิเกิดขึ้นเลยไหมมันหลุดไปเลยมันเจ็บทีเดียวไม่เป็นแผลกายแค่นั้นแผลกายบางทีเผื่อให้ตายได้ไม่เป็นบาดทะยักใช่ครับผมครับหลวงพ่อครับมีสายข่าวจากเชียงใหม่ครับหลวงพ่อเจริญสุขจะโยมเจ้านมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปเจ้าจ้าเจริญสุขโยมอยากถามว่าศีลแปดกับศีลอุโบสถกับศีลนี่เป็นอย่างเดียวกันก็เจ้าเป็นอันเดียวกันก็เจ้าไม่ได้ไม่ชัดเจนเลยโยมศีลอุโบสถตัดสินนี่ตัวเจ้าได้ยินก็เจ้าคำที่โยมพูดไม่ชัดเจนจ้ะอ๋อย่อมอยากถามว่าสินแปดกับสินอุโบสถสินอุโบสถนี่มันเป็นอย่างเดียวกันก็มันหมายความว่าอย่างย่อมก็มาใครเข้าใจก็เลยโทรมาถามมาเจ้าโยมมีคำถามที่สองไหมจ๊ะเจ้ามันถ้าเฮาสมาทานศีล8เราต้องสมาทานอุโบสถศีลอีกก็เจ้ามันอย่างเงี้ยเจ้าโอเคเจ้าเจ้าขอบคุณเดี๋ยวย่อมฟังทางวิทยุนะเจ้าสาธุจ้ะเจริญสุขศีล8กับศีลอุโบสถหลวงพ่อต่างกันมั้ยครับก็มีความต่างกันก็คือเวลาว่าถ้าศีลอุโบสถเนี่ยวัน1คืน1ถือเพื่อวันหนึ่งก็หนึ่งวันเช่นวันพระหรือว่าอุโบสถนะส่วนใหญ่เขาก็จะมาถือวันหนึ่งคือคืนนั้นเมื่อครบวันหนึ่งก็รุ่นขึ้นเนี่ยถ้าธรรมทานแล้วพอรุ่นขึ้นสินนั้นก็หมดไปอุโบสถนั้นหมดไปแต่ว่าถ้าเป็นนิจสินสิน8เนี่ยถ้าเราไม่ลาสินเราก็ถือได้ตลอดแล้วผู้ที่ถ้าเกิดว่ารักษาสิน8แล้วก็ไม่ต้องสมาทานสินอุโบสถเนี่ย
แต่ไม่ต้องอ่ะแต่ถามว่าข้อปฏิบัติเหมือนกันไหมเหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นศีลอุโบสถกำหนดในเวลาที่ว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นเองใช่ไหมฮะแต่ศีล8นี้อาจจะถือเป็นนิดถือต่อเนื่องกันนะฮะไม่ยังไม่มีกำหนดเวลาครับแล้วแต่ที่เราจะถือได้ทำได้อะไรเงี้ยก็แค่นี้เองก็เข้าใจได้ไหมเข้าใจแล้วฮะเป็นแค่นั้นเองก็สรุปก็คืออุโบสถเนี่ยถือว่าเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งแต่ก็คือตัวศีลเหมือนกันตัวศีลเหมือนกันแปดข้อเหมือนกันแปดข้อเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นในศีลแปดโดยทั่วไปนี่ก็ไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดวันไม่เวลาแล้วใครจะถือ7วันก็ได้15วันก็ถือได้ตลอดนะฮะสามารถจะถือได้ตลอดถ้าไม่ถือก็ต้องมาลาแค่นั้นเองแม้ถ้าว่าจะมาคืนศีลก็โดยส่วนใหญ่ก็เป็นธรรมเนียมที่จะต้องมาลาเนี่ยนะฮะต้องมาลากับพระด้วยครูบาอาจารย์อะไรก็แล้วแต่นะที่มีมาลดลงเหลือศีล5ใช่ก็ถือศีล5อะไ รเพื่อให้จดจำไว้แต่ที่จริงเนี่ยการลาศีลบางทีตั้งอธิษฐานเองก็ได้แต่ว่ามันไม่เป็นธรรมเนียมไม่เป็นวัฒนธรรมไม่เป็นพิธีกรรมไงต้องให้มีพยานหลักฐานอะไรกันใช่ไหมจะได้นี่ลากับท่านนั้นท่านนี้อะไรเงี้ยเห็นไหมมาถือสมาธิ5แล้วสมาทานศีล5แล้วจากศีล8ศีลอุโบสถอะไรก็ว่าไปอะไรเหมือนจะมาวัดแล้วใช่ใช่ตรงนั้นพระจะต้องได้รับรู้รับทราบพระรับทราบเป็นแค่นั้นเองเข้าใจตรงนี้ก็จบเลยแต่จริงลาด้วยตัวเองก็ได้นะครับได้ได้ตรงนี้เนี่ยลาด้วยเองก็ได้เพราะมันอยู่ที่ว่าการตั้งจิตไงการตั้งจิตที่บอกว่าเหมือนศีลน่ะจะศีล5ศีล8อะไรก็แล้วแต่เถอะถ้าว่าเราตั้งจิตอธิษฐานที่ว่าเราจะรักษาอุโบสถเหมือนกันนะฮะครับเหมือนพระพุทธเจ้าสวยชาติเป็นพญานาควันนี้เป็นวันอุโบสถจะไม่กินสัตว์เลยไม่กัดไม่กินสัตว์เลยนะท่านก็ไปขดนะจนที่ว่าหมอลำพายอะไรที่ว่ามาจับมาไปอะไรเล่นกลนั่นเลยไม่เว้นนั่นเลยใช่ไหมตอนที่รวยชาติเป็นนะพญานาคที่มาสื่อถึงแปดพอสื่อถึงแปดแล้วจะไม่กินสัตว์นะไม่ฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยนั่งขดถือศีลอดไงอดจะไม่กินอะไรฮะเห็นไหมฮะได้ถูกหมองูจับไปได้ไงฮะหมองูจับไปได้อันนี้ตามประวัตินะความเป็นมานะของพระพุทธเจ้าตอนสมัยชาติเป็นพญานาคอะไรเป็นนะทีนี้ถ้าว่าเกิดว่าแล้วท่านก็ไม่โมโหไม่โกรธเพราะอะไรถือศีลแล้วไม่โกรธถ้าจริงนะถ้าพ่นพญานาคถ้าพ่นพิษออกมาทางปากไอ้หมองูนี่ก็ไหม้ไปทั้งตัวเลยนะไฟออกมาทางปากไม่ทำเพราะถือศีลแล้วมีเมตตาใช่เพราะถือศีลอยู่ถึงไม่โกรธด้วยอะไรด้วยนั่นนะฮะเป็นลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นแม้แต่สัตว์ก็ยังถือศีลเลยใช่ไหมครับผู้อธิษฐานนั้นท่านมีที่ไหนบารมีมาแต่เดิมแต่ทุกคนเรานี่มันเวียนว่ายแต่เกิดนะครับอย่าไปโกรธไปเกลียดสัตว์ไม่ได้เดี๋ยวสัตว์นั้นมันปรารถนาพุทธภูมิขึ้นมาแล้วไปรังแกมเป็นบาปอีกนะใช่ครับขนาดพระอรหันต์เนี่ยบางทีพระองค์นี้ตั้งจิตไม่ดีไม่คิดจะเป็นปรารถนาพุทธภูมิแต่ก็รู้วาระจิตเนี่ยเดินข้างหลังได้มาเดินอยู่ตามหลังไปได้เพราะว่าท่านปรารถนาพุทธภูมิตั้งจิตไปเดินข้างหน้าไปได้ถ้าอรหันต์บรรลุรู้วาระจิตอันนี้ปรารถนาสูงส่งเพราะว่าผู้จะปรารถนาเป็นพุทธเจ้าต้องเสียสละมากเลยก็ให้เกียรติหน่อยให้ไปเดินข้างหน้าได้ครับแต่จะโกมเดินข้างหน้าได้อ้าวนี่คิดไม่ดีนี่ที่จะสูงจะศึกแล้วเอาไปอยู่ข้างหลังไปนี่ๆกลายเป็นการใส่ทำนองนั้นแหละโยมสาวครับผมโอกาสครับหลวงพ่อมีสายเข้าจากราชบุรีครับโยมน้อยครับเจริญสุขใจโยมค่ะจะนมัสการค่ะพระอาจารย์ทั้งสองค่ะโยมอยากจะถามว่าโยมอยู่วัดนะที่วัดของโยมอ่ะนะค่ะโยมอยู่วัดเขาไม่ได้สวดแปลนะคะแต่โยมเนี่ยสวดมนต์ได้เยอะแต่ทีนี้ว่าโยมอยากถามว่าโยมสวดมนต์เนี่ยโยมไม่ได้ทํานองอ่ะแล้วโยมเวลาพระสวดอ่ะโยมจะสวดในใจตามพระเพื่อจะเอาทํานองเนี่ยมันจะบาปไหมคะสวดในใจครับถ้าสวดในใจไม่สวดออกเสียงจะบาปไหมครับถึงการถึงจะหมายความถึงว่าถ้าเราตั้งใจแล้วจะออกเสียงแล้วไม่ออกเสียงก็ได้บุญแต่นี้ถ้าเกิดออกเสียงได้มันก็เป็นไอการที่ทำให้เกิดความพร้อมเพียงอะไรกันเนี่ยแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเสียงเราไปขัดเขาทำให้ไม่ไพเราะไม่ถึงพร้อมด้วยอคละพยัญชนะอะไรเงี้ยไม่ไพเราะในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดอะไรแล้วก็ในใจก็ได้ก็เป็นกุศลเป็นบุญเหมือนกันตระเจตนาใช่ใช่โยมไม่จังหวะไม่ได้จังหวะไม่ได้ไปพูดมันพลาดทุนบุญนะถ้าว่าไม่เข้ากันมันพลาดคนละวัดไปไง
ม่ได้ซ้อมมาด้วยกันขัดใช่ไหมก็ไม่ไพเราะไม่ไพเราะอีกนะฮะมันก็ฟังไม่ไพเราะอะไรเงี้ยมันก็ต้องมาซ้อมกันกันนะให้เข้ากันเขาเรียกอะไรให้คีย์มันเข้ากันเหมือนดนตรีไหมถ้าคีย์ไม่เข้ากันเป็นไงก็ไม่ไพเราะอะไรเป็นเสียงประสานกันใช่มันมีเสียงประสานกันนะเนี่ยเราก็สวดในใจตามในใจก็เคยมีนะบางทีเราไปสวดกับวัดอื่นเขาเนี่ยบางทีทำนองเราไม่เข้ากันทีแล้วก็เงียบเฉยๆเห็นไหมว่าในใจไปเหมือนกันเพราะว่าถ้าไปออกเสียงเนี่ยจะไม่เข้ากันไงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็จะไปชะงักโอ้เสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำนะแต่ไปก่อนเนี่ยพ่อสนองเมื่อผมหัดตรวจไม่นะเพราะว่าตรวจแปลนี่ผมนี่เป็นรุ่นแรกอะไรนะของการสวดแปลทั้งพ.ศ.2518ไงแต่ภาษา2517สร้างวัดที่วัดสังฆทานนี่รุ่นแรกภาษาแรกกันนั่นแหละสวดบาลีกันทั้งนั้นนะพอนั้นเขาบอกว่าสวดแต่บาลีโยมก็ไม่รู้นะก็ไม่รู้โมก็ไม่รู้อิสิปิโสแปลว่าอะไรพหุงมหากาแปลว่าอะไรสวดพระปริตก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเมื่อก่อนนี่สวดหมดเลยพระปรงปริตอะไรสวดหมดนะแปลหมดอะโยจักคุมาสัมพุทเทมงคลจักรวาลเห็นไหมครับหรือว่ามงคลสูตรนะฮะแล้วก็กรณียสูตรนำมาจุงประจักษ์นี่สวดแปลหมดครับผมเขาสวดให้บอกว่านะบ้างยอมจะได้ฟังบ้างได้เข้าใจบ้างท่านก็สวดหัดตรวจกันผมก็ต้องหัดตรวจไงแล้วเวลาสวดนี่ถ้าขี่ไม่เข้ากันท่านบอกเออนี่ต้องเสียงถึงสูงอันนี้เสียงกลางสิเสียงต่ำต้องฟังหัวหน้าเขาบ้างสิบางทีเออไปสวดแล้วเสียงแตกสามัคคีกันฟังสวดนี่ก็รู้แล้วมันแตกสามัคคีอันนั้นสูงอันนี้กลางอันนี้ต่ำอะไรเงี้ยนะอันนี้ปรับให้จูนนะฮะแต่ส่วนใหญ่คนจะไม่เน้นความสำคัญในการเสียงสูงเสียงกลางอะไรพวกนี้นะก็สวดไปถ้าก็สวดไปเถอะก็เป็นอย่างนั้นแล้วพอไหมไม่พอฮะไม่น่ากวางเพราะการสวดมนต์นี่ก็ทำให้เกิดสมาธิได้ปะได้เกิดสมาธิได้เออฟังเออมันไพเราะเมื่อก่อนไปสวดใหม่ๆคนก็ชอบเหมือนนะครับบอกว่าเออสวดแล้วเพราะดีเนี่ยเมื่อก่อนก็ต้องอะไรต้องอินเตอร์เทนเสียงสักหน่อยอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะให้เข้ากันนะสวดแล้วเออผมว่าเพราะดีเราไม่เคยได้ยินแต่ก็ถูกเขาว่าเหมือนกันบอกว่าโอ้นี่มาแปลให้ญาติโยมฟังแล้วเดี๋ยวญาติโยมรู้เข้าใจแล้วมันจะทำให้ไม่ขังไม่ศักดิ์สิทธิ์เรามาคิดเอ๊ะแต่จะไม่ขังไม่ศักดิ์สิทธิ์ยังไงคนเรานะจะมีทั้งความขังและความคิดมันดีนะครับบาลีนี้สวดเพื่ออะไรความขังเพราะรักษาภาษาบาลีหรือว่าภาษามคตเอาไว้เพราะว่าคิดว่าเป็นภาษาของอินเดียของพระพุทธเจ้าอะไรเนี่ยไม่ใช่ฮะนะหรือว่าอย่างนั้นนะแต่เราแปลเป็นไทยเราเป็นคนไทยเนี่ยเห็นไหมเราก็ต้องให้รู้ความหมายสิบาลีนี้สวดเพื่อขังแต่ว่าไทยนี่ให้เกิดความคิดเกิดความเข้าใจถ้าคนเราถ้ามีความคิดนะมีความเข้าใจไปไงมันจะดีกว่าถือว่าขังให้ศักดิ์สิทธิ์ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาโดนบันดาลอย่างเดียวกับความเข้าใจในการดำเนินชีวิตเชื่อเรื่องกรรมการคิดการพูดการทำที่มันถูกต้องละมันจะทำผลให้ไปสู่จุดมุ่งหมายที่ดีได้ยังไงมันจะดีกว่ากันล่ะดูความมีทั้งความขังและความคิดดีกว่าเลยเขามาสวดเนี่ยเขาว่าว่าไปเดี๋ยวนี้เขาก็มาแปลกันหลายวัดใช่ไหมมีไหมมีสวดแปลกันไปวัดแล้วอ่ะมีฮะมีเยอะขึ้นมาก่อนถูกว่านะครับว่ามันจะไม่ขังจะไม่ศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยฮะเออนั่นติดถ้าเขารู้ความหมายก็ดีให้รู้ความหมายที่มันดีอ่ะมันจะทำให้เหมือนนั่นแหละที่บอกว่านะสุนักตังสุมังคลังสุปะพตังตุหติตังตุกโนตมุหโตจิตุจิตังพรหมจริสุบุคคลประพฤติดีในเวลาใดเวลานั้นคือเลิกดีมงคลดีสว่างดีหลงดีขณะนั้นดีขณะนั้นดีขอให้ทำให้ดีเถอะในพรหมจารีทั้งหลายทุกคนทั้งหลายใช่ไหมทำไมให้สวดอย่างนั้นน่ะมันขึ้นอยู่กับกรรมคือการกระทำใช่ไหมนั่นดีถ้าไม่แปลให้รู้ความหมายโยมก็เออขังหรือว่าศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเนี่ยใช่ไหมนี่ครอบครัวเราดีแล้วเนี่ยฮะเพราะว่าพระมาสวดมงคลนะฮะมาสวดมงคลสวดมาสวดพระหุงบ้างอะไรเงี้ยเนาะแต่เมื่อก่อนนี้ขำเหมือนกันโยมเขาบอกว่าเออท่านนี่ถ้าบวชพรรษาหนึ่งก็กุศลาผ้านุ่งผ้าห่มเข้ากินนะแล้วก็ควังงงกันทำไมกุศลาผ้านุ่งผ้าห่มเข้ากินนะทำไมฟังถือว่ากุศลาเนี่ยก็สวดอภิธรรมไงครับมันจะได้แล้วก็สวดมติกาจะได้ชักบังสกุลจะได้มีผ้าเป็นนุ่งสำหรับพระคนโบราณเขาพูดทิ้งท้ายไว้ด้านนั้นนะผ้าห่มแล้วเออตอนเช้าเวลานิมนต์พระไปฉันข้าวเขาต้องสวดบทผ้าห่มใช่ไหมผ้าห่มสหัสต้องเอาเลยใช่ไหมนั่นก่อนจะฉันใช่ไหมครับผมเออเรามาฟังเอามาเข้าใจตอนที่บวชกุศลาผ้านุ่งผ้าห่มข้าวกินเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมเออเรามาเข้าใจตอนนี้เองฮะแล้วก็อย่างนี้ครับหลวงพ่อคือบางครั้งเนี่ยโยมเนี่ยพอได้ยินความหมายก็จะบอกว่าร้องอ๋อโอ้เนี่ยหนูเพิ่งเข้าใจความหมายกลายเป็นว่าพอรู้ความหมายแล้วเริ่ม
มีความรู้สึกว่าตัวเองจะต้องทำอะไรในด้านธรรมะหลวงพ่อใช่ไหมฮะก็เมื่อก่อนนี้เหมือนหลวงพ่อถนอมก็ว่านะโมยังไม่รู้เลยครับนะโมตตะเนี่ยนะโมแปลว่านอบน้อมครับเห็นไหมต่อพระพุทธเจ้าครับผมนอบน้อมต่อพระธรรมต่อนอบน้อมต่อพระสงฆ์รวมไปด้วยใช่ไหมใช่ครับมันก็รวมไปตรงนั้นทีนี้คนไทยที่เขาบอกว่าแหมคนไทยนี่มีนะมีคือความนอบน้อมมาจากนะโมนั่นเองครับอันนี้นะโมเป็นของพุทธเจ้าถ้าเป็นโอมพุทธศาสนาพราหมณ์นี่ฮินดูก็ปัจจุบันเนี่ยโอมใช่ไหมแต่ของเราต้องนะโมเพราะพุทธเจ้านอบน้อมถึงพุทธเจ้าอันนี้เขาโอมเป็นเทพเจ้าของเขาเขาบูชาทั้งคนก็ต้องมีไหมเออต้องมีตรงนี้ต้องเข้าใจถึงความหมายอะไรเงี้ยต้องรู้ที่มาหรือว่าที่ไปแต่นี้ถ้าเราสวดไม่รู้ที่มาที่ไปเป็นไงก็ทำตามๆกันไปเนี่ยฮะไม่รู้ความหมายไม่รู้ความหมายใครเป็นไม่เข้าใจเหมือนที่อะไรในพระไตรปิฎกว่าเถียนทองบาทอ่ะเถียนทองบาทเนี่ยอาจารย์ก็บาทมันเก่าบาทมันก็รั่วนะเวลาอาจารย์เสร็จแล้วก็ล้างบาทเสร็จก็ไปส่องดูว่ามันมีรูไหนรั่วบ้างบาทมันเก่ารั่วครับลูกศิษย์ก็ไม่ได้ฟังทีละค่ายลมไม่ได้ศึกษาให้ดีพอเห็นอาจารย์ทำอย่างนั้นก็ตัวเองก็ส่องบาทเหมือนกันแต่บาทยังใหม่อยู่ก็ส่องดูว่ามีรั่วมันจะรั่วไหมแบบใหม่ๆไม่รั่วใช่ไหมในความเรียกว่าไม่เข้าใจใช่ไหมไม่เข้าใจที่อาจารย์ส่องเพราะบาทมันเก่าแล้วบวชมาแก่แล้วอะไรบาทเก่ารั่วนะไปดูมันรั่วตรงไหนบ้างจะต้องอุดหรือเปล่าอะไรเนี้ยนะพอลูกศิษย์เห็นทำตามบ้างไม่ได้บายกว่างเหมือนกับเราสุดแต่ถ้าเกิดภาษาบาลีเดียวไม่แปลกว่างก็รู้ไหมไม่ไม่รู้หมายพระก็ไม่รู้โยมก็ไม่รู้เมื่อสมัยก่อนนะจำได้ผมสวดปฏิโมกข์ก็ทั้งบาลีทั้งแปลนะเป็นรุ่นแรกๆที่ว่าสวดบาลีแล้วก็แปลได้นะสมัยก่อนเนี่ยนะนั่นแหละได้ทั้งภาษาบาลีและภาษาแปลท่านบอกต้องแปลด้วยไม่ใช่จะสวดบาลีทุกวันนี้ก็ยังใช้กันอยู่ใช่ไหมใช่ครับสวดบาลีแล้วก็สวดแปลเว้นอุโบสถหนึ่งใช่ไหมสับเปลี่ยนกันไปเพื่อให้รู้ความหมายใช่ไหมให้เกิดความรู้ความหมายความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยจะได้นำไปปฏิบัติไปปฏิบัติให้ถูกอ่ะมีพระก็มาถามเหมือนกันเออหลวงพ่อมีอยู่ข้อหนึ่งในเสขีวัดบอกว่าอะไรภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจะไม่ฉันเลียบาทเออพระก็ไปเลียหรือมีใช่ไหมมีมีนะฮะพอมีคำในบาลีบอกว่านปัตตาตปัตตานิเรกังพุชิตสมิติข้อกรณียานปัตตานิเรกังพุชิตสมิติข้อกรณียาแปลความหมายว่าพี่สุพึงทำความศึกษาว่าเราจะไม่ฉันเลียบาทไงครับผมหรือว่าแปลความหมายว่าพึงความศึกษาว่าเราจะไม่ฉันเลียบาทครั้งพุทธกาลบาทเห็นไหมในพุทธเจ้ามหาสดาโลกมันเลียได้ป่ะแบบนั้นได้ยังไม่บาทอย่างนั้นนะฮะใช่ไหมครับไม่ใช่บาทเหมือนของเราเนาะของเรานี่ไปเดียวเดี๋ยวก็เอาศีรษะออกมาไม่ได้ทั้งนั้นติดบาทอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่ได้มันบาทเป็นคนละลักษณะกันต้องเข้าใจนะทีนี้เขาก็แปลมาตามอินเดียครับผมเพราะเหตุที่ว่าพุทธศาสนาเราเกิดที่อินเดียชมพูทวีใช่ไหมไม่ใช่ในเมืองไทยเราเองนี่ฮะมันก็ต้องตามนั้นที่ข่าวบทก็มาจากนั้นแล้วก็เข้าใจความหมายทีนี้ถ้าเราเข้าใจความหมายแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเรามีแต่ภาษาบาลีถ้าอย่างเดียวถ้าไม่อธิบายฟังจะรู้ไหมนะไม่รู้ไม่รู้ก็ฟังให้จบเพลินก็คือมีบางบ้านนะหลวงพ่อเคยจำได้ไปสวดอภิธรรมงานศพพอดีเขาจัดที่บ้านนะไปสวดเสร็จแล้วก็แปลให้เขาฟังกุศลธรรมมาทำทั้งหลายทิ้งไม่มีส่วนพอเขาฟังจบเขาดีใจกันใหญ่เลยบอกเนี่ยตั้งแต่ฟังมาเขาไม่เคยรู้ความหมายเลยเพิ่งมารู้ความหมายวัดสังฆทานไปสวดแปลให้ฟังชอบกันใหญ่เลยหลวงพ่อวัดสังฆทานนี้เป็นต้นๆเลยนะที่เกิดแปลนะครับก่อนก็ตรวจนะฮะผมก็สวดเจอกับการที่ว่าอะไรทำทั้งหลายที่เป็นกุศลทำทั้งหลายที่เป็นอกุศลทำทั้งหลายที่เป็นอัพยากีตอะไรเนี่ยเป็นความหมายว่าอะไรเพราะคนเราก็ต้องมีเหตุปัจจัยอย่างเงี้ยตั้งเบื้องต้นใช่ไหมเบื้องต้นก็จะเป็นอย่างนั้นต้องมีกุศลอกุศลอัพยากตาธรรมหรือว่าอัพยากีตที่ว่าเป็นธรรมขั้นสูงนั้นเป็นของอริยะบุคคลที่จิตมันเป็นกลางกลางที่ว่าไม่ยึดติดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ติดในกุศลและไม่ติดในอกุศลคือไม่เนื้อบุญเนื้อบาปแล้วเป็นอัพยากตาธรรมนั่นผมก็ยังไม่เข้าใจนั่นเห็นไหมไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยใช่ไหมนั่นเป็นรายละเอียดทั้งนั้นแหละใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วสวดแล้วถ้าโยมไม่เข้าใจอธิบายให้รู้ความหมายมันก็นะก็ดีมันก็เป็นเรื่องที่ดีอ่ะเป็นเรื่องที่ดีครับว่าครับขอการครับมีสายข้าวจากโยมประยงครับจากเชียงใหม่ครับหลวงพ่อเจริญสุขจ้าอานามัสการคืออยากจะทราบความหมายของคำว่าอิมินาสการณะแปลว่าอะไรฮะอันนั้นอิมินาสการณะเอาฟังสื่อพูดหมดเราแปลว่าอะไร
อิมินาสักการะครับผมนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองรูปนะครับเจริญสุขก็เป็นการในอิมินาสักการะนะพุทธังอภิปูชยามิริยามะใช่ไหมนั่นก็คือการบูชาพระพุทธเจ้านะฮะด้วยเครื่องสักการะนี้สักการะหรือสักการะแปลว่าสักการะข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ถ้าเป็นในถ้าเป็นมินะถ้าเป็นมะก็เป็นพระหุพจน์ถ้าเกิดเป็นมิก็เอกพจน์ใช่ไหมใช่จะเป็นลักษณะนั้นเข้าใจความหมายอย่างนั้นน่ะคือข้าพเจ้าบูชาด้วยพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้แล้วก็พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โยมเข้าใจนะโยมมันก็เหมือนกันนะข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้นะคือเรามีอะไรดอกไม้ทุกทีเลยจะมีอะไรก็เราก็บูชาไปอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นนิมิตบูชาหลวงพ่อครับมีคำถามจากทางบ้านนะครับหลวงพ่อจากลำปางครับคุณอนันต์โยมอนันต์ถามว่าครับนอนแผ่เมตตาได้ไหมครับไม่ได้ป่วยไม่ได้พิการนอนแผ่เมตตาที่จริงถ้าเราไม่ได้ป่วยไม่พิการแล้วก็น่าจะนั่งแผ่ยืนแผ่เดินแผ่ดีกว่ามั้ยครับแต่ไปนอนแผ่แล้วรู้สึกว่ารู้สึกว่าไงอันต้องให้อะไรต้องขยันในการที่อุทธานะลุกขึ้นตื่นขึ้นในการสร้างบารมีสร้างความดีใช่ไหมการแผ่เมตตาอันนั้นเดี๋ยวจะมีตัวอะไรฮะตัวนิวรณ์ที่ว่าหดหู่ท้อถอยเป็นนิวรณ์ตัวถิ่นนิมิตะเกี่ยวเนื่องเข้าไปด้วยฮะเลยไม่อยากขยับขยื่นไม่อยากจะลุกขึ้นอะไรเงี้ยหดหู่ท้อถอยเนี่ยกลายเป็นอะไรตัวกิจการบ้างเลยโยมนะมันจะไม่ขึ้นแต่ว่าถามว่าถ้าเราเจตนาทำได้ไหมได้อะแต่ว่าถ้ามันไม่เต็มไม่สมบูรณ์ถ้าเราไม่เจ็บป่วยอะไรเงี้ยนะไม่เจ็บป่วยอะไรเราต้องตั้งใจหน่อยถึงพร้อมด้วยกายวาจาใจไงอย่าลืมว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต้องถึงพร้อมด้วยกายวาจาใจถ้าเรายังมีสมประกอบอยู่ครับผมคือไม่ได้เป็นนามพึกอัมพาตเราควรที่จะตั้งใจนอบน้อมต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องนอบน้อมด้วยกายวาจาใจครับเข้าใจนะครับผมก็ชัดเจนอยู่แล้วตรงนี้ฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธเนี่ยที่บอกว่านะโมคือความนอบน้อมเมื่อก่อนนี้ว่าที่คนเขาบอกว่าสยามเมืองยิ้มมันก็มาจากนะโมฮะใจดีอะไรฮะมีเมตตาคือมาจากนะโมคือความนอบน้อมนั่นเองครับแต่ว่าจะให้มันนะโมมันหายไปก็แล้วกันนะนะเดี๋ยวความนอบน้อมจะหายไปอะไรเงี้ยนะต้องมีฉะนั้นในบาลีจึงบอกว่าอัปปจยะนะไมความประพฤติอ่อนน้อมใช่ไหมอันนี้เป็นปัจจัยนะสำคัญเป็นปัจจัยเป็นเนี่ยนะเขาเรียกว่าเป็นใบเบิกทางที่ดีบางคนนี้ถ้าเกิดว่าโอ้โหไปหาเครื่องรางของขลังเมตตามหานิยมแต่ไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรเลยเนี่ยถามว่าเมตตามหานิยมที่เอามาเป็นเครื่องรางของขลังจะช่วยได้ไหมไม่ได้นั่นทีเห็นบอกว่าความอ่อนน้อมนี่เป็นคุณสมบัติของพระอรหันต์ด้วยพระใช่ดีฮะก็ดูพระสารีบุตรถูกกล่าวหานะฮะถูกพระกล่าวหาท่านก็ไปท่ามกลางพระสงฆ์และพุทธเจ้าเป็นประธานขอยอมรับผิดหมดที่พระกล่าวหาอะไรขอที่จะทราบผิดแล้วก็ขอขมาอาภัยกับพระผู้น้อยที่กล่าวหาท่านด้วยขนาดไปเป็นอักขสาวกเลยถูกกล่าวหาเลยนะท่านมีความนอบน้อมไหมมีครับมีความนอบน้อมขอรับผิดขอขมาลาโทษด้วยท่านมีความรับน้อมทั้งที่ว่าเป็นอักขสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำเมื่อมีข้อพูดกล่าวหาว่าท่านทำไม่ถูกต้องอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อถึงท่ามการส่งแล้วท่านว่าผู้ที่กล่าวหาท่านขอขมาอภัยด้วยนะขอโทษถ้าผิดพลาดพังไปอะไรเนี่ยก็ต่อหน้าพระพุทธเจ้าเห็นไหมน่ะถ้ามีความนอบน้อมอย่างนั้นนะฮะไม่ถือตัวถือตนไม่ถือตัวตัวตนเพราะเป็นพระอรหันต์แล้วท่านไม่ถือตัวตนแล้วครับเห็นไหมจริงๆการกล่าวหาก็ไม่เป็นธรรมไม่ถูกต้องเพราะไม่เข้าใจไงท่านก็ไม่เข้าใจบางทีท่านอะไรเสียสละอะไรเห็นพระที่อุปถากท่านน่ะเมื่อท่านได้สิ่งของมาที่เป็นลาภสักการะท่านก็มาแบ่งปันทีนี้ให้พระที่อุปถากทีนี้อีกรูปหมื่นอาจจะไม่ได้เพราะไม่ได้อุปถากท่านอะไรเงี้ยนะก็อาจจะไม่พอใจไม่ชอบใจอะไรให้แต่องค์นั้นอะไรไอ้ธรรมดาแล้วก็ผู้อุปถากนี่ก็ต้องให้ใช่ไหมดูแลอย่างนี้แต่พูดนี่มันดูแลแหละ
ไม่ได้เห็นเลยนะอาจจะได้รับทีหลังได้รับทีหลังถ้ามีมากพออาจจะถึงถ้ามีน้อยอาจจะไม่ถึงมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่แล้วอะไรนี่แต่ความอิจฉากันไม่ชอบใจกันก็กล่าวหาไงครับผมการเรื่องไปถึงพระพุทธเจ้าอันนี้เราไม่ทราบความไว้ฟังนะแสดงว่าท่านมีเมตตาที่อ่อนมีตาเมตตาเช่นไปขอขมาเลยถ้าผิดพลาดบางไปก็ขอขมาอภัยด้วยต่อหน้าสงฆ์นะพูดด้วยความเมตตาพูดด้วยความเมตตาไม่ได้ถือโทษถือโกรธอะไรเลยใช่ไหมจริงๆท่านไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดอะไรหรอกครับมันเรื่องอาจจะออกมาครูบาอาจารย์ใช่ไหมกับลูกศิษย์เนี่ยครับอันนั้นอาจจะเป็นสติวิหาริกฮะเป็นลูกศิษย์ที่ท่านบวชให้อะไรเงี้ยนะเห็นไหมต้องเราต้องมาดูแลอุปชาเห็นไหมครับผมอาจารย์เพราะพระสารีบุตรก็เป็นอุปชาอยู่แล้วด้วยเป็นด้วยเป็นอุปชาบวชให้พระราหุลด้วยใช่บรรพชาครับทีแรกบรรพชาให้พระราหุลครับพระราหุลนี่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ตอนอายุ20นะฮะครับใช่ไหมอายุ20ก็ถึงได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ตอนที่บวชเป็นเณรก็ได้โสดาบันเพราะว่าเป็นพอบวชเป็นพระนะฮะอุปสมบทเป็นพระก็เป็นพระอรหันต์20ก็นี่แหละผมก็ต้องเข้าใจตรงนั้นที่จริงนะแบบที่ว่าเรื่องแปรอะไรกันนี่มันเป็นเรื่องที่ดีผมว่าเป็นเรื่องสำคัญด้วยเรื่องสำคัญทำให้เกิดความเข้าใจอะชัดเจนขึ้นอะไม่งั้นไม่เข้าใจหรอกครับคนมาถามไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจแล้วก็ส่วนนี้ก็เป็นเรื่องของขลังหรือศักดิ์สิทธิ์ไปเห็นไหมเวลาครับผมโยมถามพอดีเอ้าครับหลวงพ่อครับมีสายข้าวจากโยมวรรณพรครับจากสุโขทัยครับเจริญสุขจ้ะค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์จะเรียนถามว่าตอนนี้เป็นลูกศิษย์ของวัดเสาหินสาขาของวัดสังฆทานนะคะตอนนี้ก็ไปปฏิบัติระยะหนึ่งแล้วค่ะที่วัดก็มาเปิดเจอของสถานีวัดสังฆทานนี่ค่ะ SBBทีวีนะคะก็มาเจอทำวัดกลางวันนะคะอันนี้โยมก็นั่งสวดตามสวดหนังสือที่วิ่งอยู่ใหม่ก็สวดผิดบ้างถูกบ้างแต่ไม่ได้พนมมือคืออย่างเงี้ยมันผิดไหมคะหรือว่าถ้าถูกแล้วอันนี้ก็จะได้บุญไหมคะขอถามค่ะไหนนะก็คือมาตอนนี้เป็นลูกศิษย์อยู่ที่วัดเสาหินครับพ่อแล้วก็มีวันหนึ่งก็มาเปิดโทรทัศน์ดูสวดมนต์กลางวันแต่ไม่ได้ยกมือพนมแต่ก็สวดนะถามว่าจะผิดไหมดูตามหนังสือหรือเปล่าดูหนังสือเวลาสวดครับแต่ไม่ยกมือพนมถ้าอยู่เพื่อเดียวแต่ว่าถ้าจิตเลยเจตนาไม่ใช่หมายการลบหลู่อะไรนี่ถ้าเรามีเจตนามันก็ได้บุญอยู่แล้วฮะได้บุญแต่นี้ไออาการกิริยาที่ว่าพนมมือหรือไม่ทมหนึ่งมันก็แล้วแต่เหตุการณ์ในปัจจุบันนั้นนะฮะสถานที่รู้ว่ามีบุคคลที่มาสวดร่วมด้วยหรือเปล่าหรือถ้าเราอยู่ผู้เดียวสมัยว่าเราจะสวดอ่านไปบางทีบางคนก็อาจพนมมือก็อาจจะไม่ถนัดนะไหมเวลาดูหนังสือจะไม่ทันครับก็ต้องหยิบมาอ่านบ้างอะไรฮะดูบ้างใช่ไหมก้มลงไปบ้างอะไรบ้างนะมันขบวนตอนดูพนมมือก็อาจจะไม่สะดวกหรือเปล่าครับเปิดหนังสือไม่ถนัดเปิดหนังสือไม่ถนัดด้วยก็ไม่เป็นไรเลยโยไม่เป็นไรเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องอาการกิริยาเห็นไหมพอต้องได้แล้วค่อยพนมนะหลวงพ่อใช่ถ้าทำได้พนมมันก็ดีถูกต้องอะไรเนี่ยมันจะกินนะข้อจันนิยมข้อจันคะคืออย่างนี้นะคะที่ร้านนะคะเป็นร้านขายเสื้อผ้าแล้วก็มีบุคคลเข้าออกตลอดนะคะก็นั่งขายเสื้อผ้าไปเวลาว่างๆก็เปิดแล้วก็จะสวดทุกวันค่ะธรรมะไปธรรมะตรงวันเราอยู่ร้านค้าไม่เป็นไรอยู่พนมนะก็สวดไปได้อยู่ไม่เป็นไรไม่ต้องพนมมือก็ได้พอดีก็มีลูกค้ามาซื้อของอะไรอย่างเงี้ยบอกขออนุญาตสวดมนต์ก่อนนะก็มีเด็กขายจะเป็นไรแล้วขายของดีไหมเวลาสวดมนต์เนี่ยขายของดีค่ะก็สวดไปนะฮะจะได้ขายของดียิ่งๆขึ้นไปอะไรเงี้ยอันนี้คือไม่ผิดใช่ไหมคะก็สวดอยู่บ่อยๆอัสสชาบาลีบอกว่าอัสสชาอัสสชายะมะรามันตาความเสื่อมของมนตาอยู่ที่การไม่ทบทวนเราก็ทบทวนอยู่บ่อยๆเราจะได้ไม่เสื่อมใช่ไหมพอความไม่เสื่อมแล้วภาวะจิตใจมีความมั่นคงมีความเข้มแข็งมีการระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้ก็จะได้ค้ำจุนจิตใจของเรานะทำให้การค้าขายเราดี
โอมมหาล่ำมหารวยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาช่วยเห็นไหมอนาคตจะได้ร่ำรวยต้องบริกรรมด้วยพุทโธพุทโธก็แล้วกันนะครับก็คือโยมก็ทำสมาธิก่อนนอนประมาณ5 นาทีเมื่อก่อนเนี้ยจิตจะไม่นิ่งเลยค่ะมันจะออกไปคิดอะไรนอกนู่นนอกทางตลอดแต่นี้พอทำเนี่ยมันนิ่งมันไม่เคยเตลิดไปไหนเลยค่ะอยู่นั่นแหละตัวเราเองมันแบบว่าสงบเลยค่ะก็ดีละโมทนาด้วยอยู่ก็ให้อยู่กับการสวดมนต์นั่นแหละก็มันจะได้มนต์ก็เหมือนกันใส่ให้เรามีความขลังให้ศักดิ์สิทธิ์นะฮะให้มีความเข้มแข็งนะความขลังและศักดิ์สิทธิ์คือการดําเนินชีวิตเนี่ยมันอยู่ที่ว่ามนต์นะฮะถ้าเราไม่ลืมมนต์ไม่ขาดสตินั้นก็พยันตรายแล้วก็ไม่สามารถจะมาแผ่วพาเราได้นะฮะมันก็จะจบอยู่ตรงนั้นนะฮะเนาะค่ะก็จริงๆแล้วอันนี้ส่งกับเกี่ยวกับการใส่บาตรตอนเช้าอันนี้ก็จะเป็นลูกศิษย์ของวัดเสาสิงห์ค่ะแล้วสองสิ่งที่ศรัทธาของรักสังฆทานเนี่ยค่ะจะเดินมาอยู่ที่บ้านหน้าบ้านทุกเช้าก็ใส่บาตรประจำทุกเช้าเลยค่ะแล้วก็ใส่ก็จำนวนเยอะอยู่ค่ะทุกเช้าเลยค่ะก็ทำไปเถอะโยมใส่บาตรเรื่องดีอยู่แล้วฮะค่ะใส่บาตรก็เป็นเรื่องดีเขาทำกันมาต้องปู่ย่าตายายของเราแล้วนะมันก็เป็นเรื่องส่งผลให้เกิดอานิสงส์การใส่บาตรทำบุญนี่มันก็ทำให้เกิดมรรคเกิดผลได้นิสุดได้นะมันไปรอเราใช่ไหมหลวงพ่อมันไปรอเราข้าวรอเลยใช่ครับช่วงนี้รายการธรรมะสว่างใจในช่วงสุดท้ายก็ได้หมดเวลาลงแล้วก็สาธุชนที่อยากจะมีถามหรือจะสอบฝากความคิดเห็นแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000ในช่วงสุดท้ายนี้ขออนุโมทนากับญาติโยมที่รับฟังและรับชมรายการธรรมะสว่างใจตลอดถึงทุกสายที่ได้โทรเข้ามาถามธรรมะกับหลวงพ่อในโอกาสนี้ขอหลวงพ่อให้พรกับญาติโยมครับผมก็ขอให้ญาติโยมที่ติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจจงประสบกับความสุขความเจริญด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะ